เจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่นเอเป็ม 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปราชญ์ไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีคำถามมีปัญหาเราก็มาคุยกันในรายการนี้เราถือว่ารายการนี้เป็นรายการที่สาธุชนทั้งหลายได้มีโอกาสได้แสดงออกความคิดเห็นต่างๆในการประพฤติปฏิบัติก็โทรมาได้นะโยมนะช่วงที่ยังไม่โทรนี้ก็ถือว่าจะพูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อนว่าการประพฤติปฏิบัติของเราทุกคนที่เราจะมาประพฤติปฏิบัตินั้นจุดมุ่งหมายของทุกคนก็คือการละกิเลสกิเลส3ตัวก็คือราคะโทสะโมหะการละกิเลส3ตัวนี้เป็นเป้าหมายทีนี้เราก็มาดูว่ากิเลส3ตัวของเรานั้นเกิดจากอะไรเกิดจากใจของเรานั้นส่งไปคิดไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจส่งไปข้างนอกแล้วกิเลสเราก็เกิดขึ้นเพราะว่าจิตธรรมดาของคนทั่วไปที่ยังไม่อบรมนั้นก็เป็นจิตที่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็หมายถึงว่าความคิดความนึกต่างๆที่เราเกิดขึ้นอยู่ในใจเราเสมอนั่นแหละทำให้เรามีกิเลส3ตัวนี้งอกงามไพบูลย์อยู่เราถือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นกิเลสของทุกคนนะแล้วก็กิเลสเรามีมาก่อนหน้าแล้วเนี่ยแล้วเราปัจจุบันเราก็คิดอยู่อย่างนี้อีกมันก็กลายเป็นว่าหล่อเลี้ยงกิเลสเรานะให้ยืดยาวไปเรื่อยๆก็กลายว่ากิเลสเราก็เพิ่มพูนไปเรื่อยๆแสดงว่าความคิดประจำวันของเรานั้นทำให้เราเนี่ยกิเลสของเราก็เพิ่มไปเรื่อยๆอันนี้แหละเขาเรียกว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการทำให้เรามีกิเลสนะแต่ทีนี้ว่าเรามาฝึกการทำสมาธิเนี่ยเรามาฝึกเนี่ยก็นิ่งหน่อยเดียวเองแต่สุดท้ายก็ต้องปลงไปตรงนี้อีกแสดงว่าการทำสมาธิก็ยังเป็นขั้นตอนหนึ่งเท่านั้นเองที่เราจะต้องเรียนรู้ยิ่งขึ้นไปอีกขั้นตอนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องมารู้เรื่องมรรคแสดงว่ามรรคเนี่ยจะเป็นการที่เราเปลี่ยนแปลงการกระทำของเราทั้งหมดได้เพื่อมีสายเข้ามาครับข้อการพ่อครับ สายเข้าจากจังหวัดมุกดาหารครับจากโยมแดงเจริญพรจ่าโยมหลวงพ่อสองลูกค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงโยมค่ะโยมแดงจะถวายหลวงพ่อสิ่งที่จะถูกก็ไม่รู้หลวงพ่อโยมแดงน่ะเดินจงกรมก็เห็นเนี่ยเห็นเท้าแล้วก็ตามลำขาขึ้นมาในเห็นหนังเห็นเอ็นนะหลวงพ่อแล้วที่นี่ก็เห็นขึ้นมาเรื่อยๆเห็นตามขาขึ้นมาเนี่ยเห็นหนังขึ้นมาถึงท้องน้อยนี่ก็เห็นหน้าท้องแล้วก็เห็นไสดือนะหลวงพ่อขึ้นมาตรงหน้าอกนี่ก็เห็นหน้าอกเนี่ย
กระดูกนี่มันหุ้มกระหนังอย่างนี้เห็นเป็นขั้นขึ้นมานะหลวงพ่อแล้วก็ขึ้นตรงมาลำคอเนี่ยเห็นตรงลำคอแล้วก็ไล่ขึ้นมาตรงคางเนี่ยแต่ฟันไม่เห็นนะหลวงพ่อไล่ขึ้นมาเห็นจมูกสองรูแล้วก็ตาไม่เห็นนะหลวงพ่อเห็นแต่ใบหน้าเห็นหน้าผากแล้วก็ไล่ลงมาก็เห็นใบหูนะหลวงพ่อไล่ลงมาเนี่ยตรงริมสีข้างที่โค้งลงมาเนี่ยตรงหน้าอกเนี่ยหลวงพ่อมันจะเห็นกระดูกเป็นลายๆดำๆลงมาตรงริมที่โครงกระดูกข้างๆอ่ะหลวงพ่อแล้วก็ไล่ลงมาก็เห็นหนังตรงกกขาลงมาที่นี่ก็ด้านหลังก็เห็นขาเห็นกกขาด้านหลังอ่ะแล้วก็มีเอ็นด้วยนะหลวงพ่อเห็นเอ็นด้วยค่ะแล้วก็ขึ้นมาตรงลำตัวนะหลวงพ่อก็เห็นหนังตรงตามลำตัวนะขึ้นมาตามลำตัวขึ้นมาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นร่องๆขึ้นมาน่ะหลวงพ่อตามผิวหนังขึ้นมาไล่ขึ้นมาเห็นแต่หนังหมดนะหลวงพ่อไล่ขึ้นมาตามลำตัวจนถึงคอนะหลวงพ่อแล้วก็มาเห็นคอเนี่ยตรงคอนี่ก็ขึ้นมาก็เห็นผมนะหลวงพ่อผมนี่จะเป็นไปดูใต้ผมอ่ะเห็นตะกกผมดำเง่าผมน่ะหลวงพ่อดำมวยหมดเลยดมแดงจะฟังทางวิทยุน่ะหลวงพ่อก็จิตใจเราใจของเราก็ที่บอกว่าไม่ให้ออกหูออกตาก็คือการท่องเที่ยวอยู่ในตัวเรานะแทนทดแทนฉะนั้นเวลาเราจิตเราออกไปทางตาทางหูจมูกเส้นกายใจกิเลสมันก็เกิดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปทางไหนก็คือเที่ยวอยู่ในตัวเราแล้วถามว่าเที่ยวอยู่ในตัวเราก็เที่ยวตามอวัยวะน้อยใหญ่ตามที่โยมแดงทำอย่างนั้นเลยนะก็ทำอย่างนั้นเลยแล้วก็การท่องเที่ยวอย่างนั้นเขาเรียกว่ากายคตาสติก็ได้สติปัฏฐาน4ก็ได้ทำไมเราท่องเที่ยวตรงนั้นเพราะเราจะท่องเที่ยวให้จิตเห็นตัวเราว่าเราทั้งหมดเนี่ยมีสาระแก่นสารอะไรก็เรียกว่าเห็นตัวตนตัวตนของเราอยู่ตรงไหนอันนี้เขาเรียกว่าตัวเราทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับว่าจิตเนี่ยเขายึดมั่นถือมั่นว่ามันมีคำว่าเราอยู่ที่นั่นเราจะไปค้นดูว่าเราอยู่ที่ไหนฉะนั้นถ้าเกิดว่าจิตเราท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราความรู้ก็จะเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าตัวเราว่างเปล่าไม่มีอะไรทำให้เราเนี่ย เข้าใจในธรรมะคำสอนพุทธเจ้าว่าถ้าเราว่างเปล่าไม่มีอะไรแล้วเราจะไปคิดทำไมคิดไปทางตาทางหูทำไมถ้าเราไม่มีของเราก็ไม่มีข้างนอกก็ไม่ใช่ของเราตาก็ไม่ใช่ของเราหูก็ไม่ใช่ของเราคือความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นเพื่อจะแก้ปัญหาว่าตอนนี้ไปเนี่ยไม่ให้จิตออกทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอีกต่อไปฉะนั้นโยมแดงก็ทำอย่างนี้แหละถูกต้องนะก็ถูกต้องแต่ว่าทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆอยู่ในตัวจิตก็เป็นสมาธิไปในตัวแล้วเมื่อเราทำอยู่อย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าการที่เราจะละกิเลสได้ก็ละกิเลสก็จะเกิดขึ้นเพราะถ้าปล่อยไปทางตาทางหูเนี่ยเขาก็จะเกิดกิเลสทันทีเลยให้จิตก็อยู่กับตัวเองนั่นเองในพุทธเจ้าสอนพระทุกองค์ที่บวชมาก็ให้อยู่ผมขนเล็บฟันหนังท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้แล้วเราจะมีคำตอบให้ตัวเองแล้วก็คำตอบนั้นก็คือใช้ปัญญาสติปัญญานั่นว่าเมื่อเราค้นหาตัวเราคำว่าเราในที่นี้ไม่มีเนี่ยขันห้าก็เป็นของว่างเปล่าเมื่อเป็นของว่างเปล่าแล้วตาหูเราก็ว่างเปล่าด้วยทั้งตัวไม่เที่ยงตาก็ไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วการที่เราปล่อยจิตออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจและเกิดกิเลสมาก่อนหน้านั้นน่ะถ้าอย่างนั้นก็เป็นการกระทำของเราที่ผิดพลาดละสิเมื่อส่งไปแล้วก็เกิดเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างวิญญาณบ้างเมื่อเป็นมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณควรหรือหนอที่เราจะเห็นว่าเวทนานั้นเป็นของเราในเมื่อตัวก็ไม่ใช่ของเราตาก็ไม่ใช่ของเราเวทนานั้นจะเป็นของเราได้หรือสิ่งพวกนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณ นะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ใจก็จะตอบว่าไม่ใช่สิเมื่อเราตัวเราไม่ใช่ตาเราไม่ใช่เวทนาก็ไม่ควรว่าเป็นของเราเวทสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่ของเราถ้าอย่างนั้นเราต้องตัดซะไม่ให้มีเวทนาสัญญาสังขารอีกต่อไป
เพราะถ้าไม่ตัดมันก็เป็นของเราอยู่นั่นเองถ้าตัดก็แสดงว่าไม่เป็นของเราก็ต้องตัดทิ้งไปการตัดทิ้งไปทำให้จิตเราขาดนะขาดความสัมพันธ์ระหว่างจิตเรากับโลกก็ขาดกันเขาเรียกว่าการหลุดพ้นนั่นเองก็จะเกิดขึ้นต่อไปคนนี้ทำมากๆทำให้จิตเราเนี่ยไม่ออกนอกกลายไปอยู่ข้างในในตัวเราแล้วก็เห็นแจ่มแจ้งในขันธ์ห้าว่านั่นไม่ใช่ของเราอันนี้เหล่านี้เนี่ยจะเป็นมรรคเขาเรียกว่ามรรคซึ่งการทำสมาธิเนี่ยเราเป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นเองนั้นหลายคนมาทำสมาธิเนี่ยยังไม่จบแค่นั้นมันเป็นการสมาธิเป็นที่พักเฉยๆนะเรามาพักใจที่ว่าวันหนึ่งเราไม่เคยให้จิตเราได้นิ่งเลยเราก็มานิ่งแต่เมื่อนิ่งแล้วก็รู้สึกว่ามีความร่มเย็นดีนะความสุขดีแต่ยังไม่จบแค่นั้นเพราะมันออกจากสมาธิแล้วจิตก็ยังไปทางเดิมอีกเราจะทำยังไงก็เลยเป็นที่มาของว่าจะต้องทำมรรคอีกทีหนึ่งฉะนั้นมรรคจึงเป็นข้อปฏิบัติอันยิ่งใหญ่ที่พุทธองค์ทรงค้นพบแล้วก็ตรัสรู้ด้วยมรรคอันนี้ส่วนสมาธินั้นเป็นทางผ่านนะทางผ่านยังไม่จบแค่นั้นฉะนั้นแหละฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายเราจะคิดว่าการที่เรามารู้คำสอนพระเจ้านั้นไม่มีมรรคไม่ได้ต้องมีมรรคนะเพิ่นมีสายเข้ามาพอดีครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดสุรินทร์ครับโยมเสมอเจริญพรใจโยมฮัลโหล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 เจริญพรโยมเจริญพรฮัลโหลได้ยินแต่ก็เบาหน่อยนะพูดได้เลยจ้ะโยมพูดได้เลยพูดได้เลยได้ยินมาสักการะนะคือนอนไม่หลับก็เลยทำสมาธิดูลมหายใจดูลมหายใจก็มีมองเห็นนอนไปไม่เคยแวบไปยังไงไม่รู้เป็นตัวเองนอนขาวตัวตรงอยู่กับที่นอนตอนนี้ดูลมหายใจไปดูลมหายใจมาทำไมลุงความรู้สึกว่าลุงหายใจเข้าข้างขวาที่ข้าเทียมหมูข้างขวาจะออกข้างซ้ายมันจะจริงหรือเปล่านอนดูตั้งนานเป็นลมโชยเข้าไปเข้ามาเข้าออกจะออกคนละเข้าขวาข้างขวาเจอลมออกข้างซ้ายจะจริงหรือเปล่าก็ได้เสียงเบาเนาะไม่ค่อยได้ยินชัดร้องไม่ค่อยสบายด้วยน่าว่าไงแล้วจะถามยังไงดีล่ะว่ามันหมายความว่ามันมีจริงหรือป่าที่ทำอะไรเนี่ยลมมันเข้าข้างขวาแต่ออกข้างซ้ายนอนดูลมหายใจถามว่าถูกไหมใช่ไหมใช่ค่ะถูกไหมก็ถูกอีกอย่างหนึ่งนะแต่ว่ามันมีหลายถูกนะถูกอย่างหนึ่งแต่ว่ามันหลายอย่างก็ยังไม่ถูกนะคือกรรมฐานมีหลายเขาเรียกว่าหลายขั้นตอนนะทำอย่างนั้นก็เน้นสงบนั่นเองเน้นสมาธินั่นเองนะก็ถูกไปทางสมาธิที่ทำให้จิตให้นิ่งแล้วก็หลับไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ตามดูรู้ไปนะแต่ว่าการที่เราจะมาเห็นขันธ์ห้านั้นอีกอย่างหนึ่งอันนั้นอีกอย่างนั้นอันนั้นโยมยังไม่มีคือกรรมฐานมันก็ไม่ใช่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะมันก็มีหลายขั้นตอนที่เราจะต้องเรียนรู้ไปนะไปติดสงสัยว่าลมมันย้อนดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยทำไมเข้าของรู้สึกข้างเข้าข้างขวาแต่ข้างซ้ายใส่ลมนิ่งผ่านจมูกก่อนรู้ว่าลมนิ่งผ่านจมูกก็เราก็รับรู้ไว้มันเป็นความเห็นของจิตที่อาจจะเข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยเราก็รับฟังไว้ก็ไม่มีอะไรซ้ายขวาอะไรนะหลังจากที่เราเลิกการทำกันตรงนั้นแล้วจิตเราก็คิดไปเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรก็ไปข้างนอกเหมือนเดิมนั่นแหละเราเพียงแต่เอาตรงนั้นมาพูดเท่านั้นเองมันก็ไม่มีอะไรก็รับรู้ไปอะไรเล็กๆน้อยๆเราก็รับรู้ไปเท่านั้นเองมันไม่มีปัญหาที่จะเป็นปัญหามากมายที่จะเราจะต้องถามอะไรมากนะคือบรรยากาศของการที่จิตเราเป็นอาการอะไรก็รับฟังไปก่อนสงบก็ใช้ได้นะใช้ได้แต่ว่ามันมีหลายขั้นตอนนะมันมีอีกเยอะก็ถูกระดับหนึ่งนะถูกอย่างหนึ่งแต่ว่ามันมีอีกหลายอย่างที่เราต้องรู้เนาะใช่ใช่ค่ะไม่ค่อยได้ยินด้วยเสียงเบามากก็สาธุนะสาธุสาธุ
การทำสมาธิเนี่ยมี2ประเด็นนะประเด็นหนึ่งก็คือว่าทำให้จิตนิ่งทำให้จิตนิ่งก็หมายถึงว่าจิตเราไม่นิ่งน่ะเราจะทำยังไงให้นิ่งก็มีการกำหนดลมหายใจก็ได้หรือกำหนดที่เท้าเวลาเดินหรือกำหนดที่หน้าผากท้องอะไรแล้วแต่อุบายไหนทำให้เกิดนิ่งอย่างเดียวอันนี้นิ่งก็คือนิ่งอย่างเดียวเลยไม่มีการพิจารณาอะไรทั้งสิ้นนะให้จิตมันรวมลงอันนี้เขาเรียกว่าต้องการให้เกิดสมาธิและสมาธิเป็นยังไงสมาธิก็หมายถึงจิตรวมหมายถึงว่ารวมเป็นยังไงก็รวมว่าเมื่อก่อนมันไม่รวมมันกระจัดกระจายไปในอารมณ์ต่างๆเราจะให้มันรวมให้มันนิ่งให้มันหนึ่งให้เป็นหนึ่งเดียวหนึ่งลึกหนึ่งตื้นก็แล้วแต่อำนาจของสมาธิที่เราทำได้อันนี้เขาเรียกว่าสมาธิคือทำให้จิตเป็นหนึ่งแต่ทีนี้มันเป็นหนึ่งแล้วยังไม่จบมันสามารถที่จะคลายตัวออกจากความเป็นหนึ่งแล้วก็กระจายอีกแล้วไปทางตาทางหูอีกแล้วเพียงแต่ว่าเหมือนกับเรากวาดใบไม้มาตะล่อมให้เป็นกองเนี่ยต่อมาลมมาก็กระจายอีกแล้วกองนั้นแล้วก็มากวาดมาให้มันตะล่อมให้เป็นกองแล้วมันก็ลมมาก็กระจายอีกแล้วมันอยู่อย่างนั้นแหละฉะนั้นจิตเราเนี่ยมารวมแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจบตรงนั้นมันเดี๋ยวมันก็กระจายต่อไปกระจายไปทางหูบ้างทางตาทางจมูกทางกายใจฉะนั้นสมาธิก็คือภารกิจนี้นะการทำสมาธิทีนี้เราต้องการยิ่งกว่านั้นก็คือว่าจิตเมื่อเรากระจายไปทางหูทางตาแล้วกิเลสมันก็เกิดทำยังไงให้มันไม่ให้เกิดนะก็มีทางเดียวก็คือเอาจิตเนี่ยอย่าให้ออกหูออกตาแล้วจะไปทางไหนล่ะก็มาทางตัวเรานะท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราหัวเท้าพ่อเราทุกคนเกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นตัวเองไม่เข้าใจตัวเองไม่เคยเห็นด้วยไม่เข้าใจด้วยว่าเราคือใครใครคือเราและเราคืออะไรเรามีอะไรเรามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราเคยเห็นไหมเรามีขันห้าขันห้าแจ่มแจ้งแก่เราหรือเปล่าพวกนี้สิ่งเหล่านี้ยังเป็นความลับความปกปิดความซ่อนเร้นที่เราจะต้องมีการอบรมโดยมรรคโดยสติปัฏฐาน4เพื่อจะเปิดการที่ปกปิดอยู่นั้นให้เปิดเผยออกมาให้เรารู้ฉะนั้นกรรมฐานจึงขยับมาตรงนี้เขาเรียกว่าการอบรมสติปัฏฐาน4หรืออบรมมรรคก็คือการเอาจิตเนี่ยท่องเที่ยวในตัวเราไปทางผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างอันนี้ตรงนี้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปนิ่งแบบนั้นแบบนั้นอันนั้นอย่างหนึ่งอันนี้อย่างหนึ่งเราต้องเข้าใจนะอันนั้นคือการกวาดใบไม้ที่ว่าเป็นให้เป็นกองเหมือนกับว่าตะล่อมจิตให้มันเป็นหนึ่งแล้วก็มันยังไม่จบก็คือมันกระจายอีกฉะนั้นเราทำได้แค่นั้นเองมากกว่านั้นก็ไม่ได้มันกระจายแล้วก็กวาดใหม่แล้วก็กระจุกรวมตัวแล้วก็เดี๋ยวก็กระจายอีกอยู่อย่างนั้นแหละนะสมาธิก็เลยได้แค่นั้นทีนี้การที่ยังไม่จบภารกิจก็คือหมายถึงว่าเรายังมีกิเลสอยู่เหมือนเดิมออกจากสมาธิแล้วจิตก็ไปทางตาอ้าวเกิดกิเลสอีกแล้วทางหูจมูกลิ้นกายใจก็เกิดกิเลสต่อไปหลังจากนั้นแล้วจะทำยังไงก็ไม่ให้ไปนะไม่ไปทางตาก็จะไปไหนก็ไปทางตัวเรานี่แหละกระท่องเที่ยวในตัวเราหัวเท้านี่พอนะก็เขาเรียกว่าจัดอาณาเขตของจิตให้แคบอยู่ในตัวเราแค่หัวเท้าท่องเที่ยวอยู่นี้ให้เห็นปกติจิตเรานั้นไม่เห็นเมื่อไม่เห็นแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นตัวเราว่าเป็นตัวตนมันก็เลยทำให้เราเกิดกิเลสทั้งหมดเนี่ยก็เกิดขึ้นโดยการที่ว่าไม่เห็นตัวเองนี่เองฉะนั้นพระที่บวชมาทุกองค์พุทธเจ้าก็สอนให้อยู่ที่ผมของเธอนะขนเล็บฟันหนังให้เธออยู่กับตัวเองไม่ควรจะไปอยู่กับอะไรทั้งสิ้นถ้าเธอไปทางตาเขาก็จะจับมารก็จะจับเธอด้วยทางตานั้นถ้าไปทางหูจมูกลิ้นกายใจไปอวัยวะส่วนไปอายตนะส่วนไหนเราก็จะถูกมัดด้วยอายตนะส่วนนั้นเปรียบเหมือนเต่าที่ยื่นในยื่นอวัยวะออกนอกกระดองนะยื่นส่วนไหนจริงเจาะก็จะงับฉะนั้นพระเนี่ยท่านมาให้ทำอย่างนั้นให้สำรวมจิตอยู่ในตัวเราไม่ให้จิตเราอยู่นอกตัวถ้าทำอย่างนี้พระก็จะเป็นพระขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆความเป็นหนึ่งความเป็นผู้รู้แจ้งตรงนี้นี่เองทำให้เราเนี่ยเป็นพระขึ้นมาได้ฉะนั้นพระจึงเดินทางคนละเส้นกับชาวบ้านญาติโยมทั้งหลายก็ไม่ได้เดินทางเส้นเดียวกับพระพระก็ไม่ควรจะเดินเพราะว่าเราเป็นพระเขาเรียกว่าตัวออกมาแล้วแต่ใจก็ต้องออกด้วยนะถ้าตัวออกมาใจยังเดินเส้นเดิมก็เดินทางกับชาวบ้านไปเราก็จะเป็นพระแต่ตัวใจก็ไม่เป็นฉะนั้นจึงว่าท่านให้เดินทางเส้นใหม่ไปเลยในเมื่อเราบวชมาแล้วก็คือเส
เส้นทางนี้ก็คือเดินทางท่องเที่ยวในตัวเราก็เรียกว่ามรรคนั่นเองมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าอันนี้แหละนักปฏิบัติหลายท่านไม่เข้าใจตรงนี้ได้แต่ทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอไม่พอนะฉะนั้นสมาธิเนี่ยเป็นความสงบเล็กน้อยนะคนเรานี่นั่งเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงก็สงบอยู่2ชั่วโมงแล้ว22 23ชั่วโมงไปอยู่ที่ไหนมันก็ต้องอยู่ตาออกหูออกจมูกเรื่องกายใจมันก็ไปทางเก่าแล้วไปมากกว่าที่จะหยุดเนี่ยหยุดแค่2ชั่วโมงไปยัง22ชั่วโมงมันจะต้านทานกันได้หรือก็ต้องคิดนะนั้นทางเดียวที่สุดทางสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องอบรมมรรคก็คือไม่ให้ไปไม่ให้ไปก็ท่องเที่ยวในตัวเราเพื่อจะให้เห็นตัวเราว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นมันเป็นรูปลักษณ์อย่างไรมันมีอะไรอยู่และเรามีอะไรความผูกพันอะไรตรงนั้นอันนี้ก็เรียกว่าวิปัสสนาญาณนะก็มีสายเข้ามาพอดีนะครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากอุดรธานีครับจากโยมอรุณเจริญพรชายโยมกราบนมัสการเจ้าค่ะอาจารย์น่าเจริญพรเจริญพรโยมอยากจะเรียนกราบท่านอาจารย์ว่าตอนนั้นท่านอาจารย์ให้เดินอริยมรรคใช่มั้ยจ๊ะคะว่าไงเป็นทางสายใหม่ที่โยมบอกว่าเห็นรถขึ้นไปลำบากมากเดินเซซ้ายเซขวาทั้งๆที่ทางตรงนะคะเจ้าค่ะแต่ก็ไปได้ทีนี้โยมฝันชนิดนิดคล้ายๆกันเจ้าค่ะตอนนี้ขับรถใหญ่เลยขับรถใหญ่แล้วเป็นทาง2ทาง2มองเห็น2เป็นเส้นทางโยมก็เลยตัดสินใจไปทางเส้นแรกพอขับรถไปเจ้าค่ะรู้สึกว่าทางนี้จะสูงขึ้นกว่าทางที่มองเห็นอีกเส้นหนึ่งพอขับไปแล้วเป็นทางที่สิ้นสุดเจ้าค่ะไม่มีหนทางไปอีกเลยเป็นทางปิดต่อไปก็มองไปก็อุ้ยไม่มีทางไปแล้วก็หยุดเลยมองไปทีนี้ก็เห็นพระอาจารย์สององค์ยืนอยู่ตรงทางที่สุดนะเจ้าค่ะแล้วก็บอกว่าก้าวข้ามไม่ได้ก้าวข้ามไม่ได้โยมก็เลยรู้สึกตัวนะคะหรือว่าโยมปฏิบัติไปเป็นทางตันหรือยังไงเจ้าค่ะอยากจะกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะคือการปฏิบัติตามพระอาจารย์แนะนำก็ได้ผลมากเจ้าค่ะแล้วก็มีพลังจิตที่คุ้มครองตัวเองได้โยมขอกราบนมัสการพระอาจารย์มากเจ้าค่ะที่ช่วยเหลือโยมเวลาตกทุกข์ลำบากเจ้าค่ะขอกราบนมัสการมากๆเจ้าค่ะสาธุนะสาธุก็การที่เราเห็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นนิมิตก็ดีเป็นความฝันก็ดีเราก็ถือว่ามันเป็นปริศนาเราก็รับรู้ไว้แต่ว่าทางจริงๆที่เราดำเนินการที่เราในภาวะที่เรายังตื่นอยู่เราที่ยังรู้ตัวอยู่นี้อันนั้นเป็นความจริงเขาเรียกว่าจิตเราก็สามารถที่จะมีเห็นรู้เห็นอะไรต่างๆแล้วก็รับฟังไว้อย่างเดียวทีนี้ทางเนี่ยก็มีเส้นเดียวนั่นก็คือมรรคก็คือเป็นทางความจริงแล้วไม่ใช่ทางใหม่เป็นทางเก่าที่พุทธเจ้าและพระอรหันต์เนี่ยท่านได้เดินมาตลอดแต่เรามาเล่าใหม่ก็กลายเป็นเหมือนทางใหม่เท่านั้นเองทีนี้ทางเส้นนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่ไปทางเส้นเก่าทางเส้นเก่าตรงข้ามกับทางเส้นนี้ทางเส้นเก่าคิดถึงเขาทางเส้นใหม่คิดถึงเราแล้วเวลาเราคิดถึงตัวเองเนี่ยสมาธิมันจะก่อตัวขึ้นมาเรื่อยๆมันจะหนึบไปทั้งตัวเลยบางคนอาจจะคิดว่าคิดถึงตัวเองเนี่ยมันจะมีความสงบได้ยังไงมีสิมันจะมีสมาธิได้ยังไงมีอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วเพราะมันเป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งไม่ใช่สมาธิแบบเดิมนั้นที่เรามารวมจิตให้เป็นหนึ่งนั้นคนละอย่างอันนั้นเขาเรียกว่าฌานอันนี้เขาเรียกว่าญาณฉะนั้นเราเดินทางนี้เนี่ยเราจะมีคำตอบให้แก่ตัวเองอยู่เสมอว่าเราดำเนินมาเนี่ยรู้สึกว่าทางนี้เป็นอย่างไรรสชาติหรือผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันมีให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาตมาคิดว่าโยมทำไปตามที่ตมาสอนนั้นก็ทางธงอยู่แล้วนะทางเส้นนั้นเป็นทางตรงก็คือมรรคก็คือการเอาจิตมาท่องเที่ยวในตัวเราแล้วก็นึกถึงเราเนี่ยเป็นซากศพบ้างนึกถึงเราเนี่ยเป็นร่างสดๆบ้างตามอวัยวะน้อยใหญ่มันเป็นทางที่พุทธเจ้าและพระอรหันต์หลายท่านทำกันขอตอบแค่นี้เนาะเพราะว่าเสียงที่โยมพูดก็ไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่ที่แรกนะก็จับประเด็นได้บ้างไม่ได้บ้างนะก็ตรงคงจะตรงอยู่คำถามที่ถามมานะ
ขอตอบแค่นี้เนาะก็มีสายอื่นรออยู่ครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าใจจังหวัดตราดครับโยมสำเนียงเจริญพรจะโยมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลขอบคุณอาจารย์ทั้งสองนะน่าเจริญพรเจริญพรว่าไงนะก็จะดีโยมเพิ่นสมองเพิ่นสมองตีบเพิ่นสมองตีบแล้วก็ลุกทับเต้นด้วยน่าเสียงค่อยมากเนาะเสียงค่อยมากเลยกระดูกทับเส้นแล้วอะไรอีกขออภัยด้วยขออภัยนะหลวงพ่อนะพูดเลยพูดเลยพูดเลยว่าไงนะยอมโหดช้าหน่อยโหดช้าหน่อยนะได้ได้พูดช้าหน่อยใช่ไหมคือเสียงเบานะมันก็ได้ยินชัดโยมจะขอถามว่าสั่งละครั้งได้ดีไหมโยมจะขอถามอาจารย์ว่าสั่งละครั้งได้ดีไหมสร้างละครั้งก็ดีทั้งนั้นแหละนะถวายละครั้งสร้างละครั้งก็ได้จะได้ดังเนาะจะได้มีเสียงกังวานเสียงจะได้ไม่แหบได้นะไม่ได้ยินเลยก็ได้โยมได้ก็ดีทำบุญทำทานไปนั่นแหละก็ดีอยู่แล้วนะสร้างละครั้งสร้างหอละครั้งสร้างอะไรก็ได้หมดนะแล้วก็ทำไปนั่นแหละเนาะขอทำแค่นี้เองขอพระคุณค่ะเสียงเบามากเนาะก็คงจะไม่ค่อยดีสุขภาพนะก็ถือว่ามาร่วมรายการเสียงแหบจะได้เสียงกลางวานเนาะตั้งละขังก็พอดีนะทำบุญก็ดีทุกอย่างนะทีนี้เราก็มาคุยเรื่องของการที่บอกว่าเราจะไปพระนิพพานหรือการพ้นทุกข์เนี่ยเป็นความจำเป็นไหมสำหรับทุกคนความจริงแล้วจำเป็นทุกคนนะแต่ว่าเราเห็นความจำเป็นนั้นไหมนั้นอีกเรื่องหนึ่งความจริงแล้วทุกอย่างจำเป็นจะต้องนิพพานอย่างเดียวไม่มีข้อแม้อย่างอื่นเลยแต่ทีนี้คนเราทุกคนเนี่ยมองเห็นความสำคัญของพระนิพพานเนี่ยไม่เท่าเทียมกันบางคนก็บอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปถึงนิพพานหรอกทำบุญสุนทานไปก็มากแล้วดีแล้วพอแล้วนะนิพพานเป็นเรื่องของคนที่ต้องการพ้นทุกข์จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เราเป็นของพระเป็นของอะไรว่าไปความจริงแล้วมันเป็นของทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าความเข้าใจมันไม่เท่าเทียมกันก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างตรงนี้นะก็มีสายอื่นรออยู่เนาะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดลำปางครับโยมมาลัยเจริญพรจะโยมจะลงพรนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองลูกเจริญพรเจริญพรนี่ชัดแจ๋วแจ้วเลยชัดดีโทรมาจากลำปางนะชัดดีว่าไงเอ่ยอันนี้พระเจ้าเดินจงกรมหันแต่พิจารณากายดอกหันดูไปเห็นกระดูกเห็นหลังคล้ายเจ้าไปเลยเนาะมาดังเห็นตัวเก่าขึ้นมาแล้วหันหูหันขาแล้วหันจมูกหันโค้งกัดโค้งขาไหลลงมากระหันหน้าอกเนาะมีกระดูกน้อยๆลงมากระหันไตหันทรัพย์ต่อเลยลงมากระหันที่โค้งที่โค้งสะโพกไหลลงมากระหันหัวเข่าหันหน้าแข็งกระดูกแข็งสามเหลี่ยมหันสีจอที่นี่ไหลขึ้นมากระหันอย่างเก่านะพ่อมันขึ้นมาแล้วมันคิดว่าตัวเก่านี่พอหาหนังตัวก็มีพอเนื้อก็มีตัวมีตัวมีตนเนาะนี่ดูในกระดูกก็มีตัวมีตนดูตับก็มีตัวมีตนอยู่ไตก็มีตัวมีตนที่คิดก็ว่าก็จะไปอยู่ที่ไหนว่างเปล่าหมดเนี่ยมันก็ว่าก็ไม่ได้อยู่เจ้าจะปฏิบัติอย่างไรล่ะเจ้าก็ทำอย่างนี้แหละถูกต้องทำอย่างนี้แหละเราจะหาว่าเราตัวตนไม่มีนั่นแหละเราต้องการเห็นตรงนี้นะ
ต้องเห็นตรงนี้ต้องการเห็นตรงนี้เนี่ยเพื่อจะให้เคลียร์กับใจว่าเมื่อเราไม่มีตัวตนแล้วเนี่ยเราจะอยู่อะไรก็อยู่กับความไม่มีตัวตนนั่นเองนะอยู่กับความไม่มีตัวตนก็รอวันตายไปอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ว่าเราจิตเราไม่ควรจะออกไปทางตาทางหูเพราะว่าเราก็ไม่มีถ้าอย่างอื่นจะมีของเราได้อย่างไรฉะนั้นจิตเราไม่ควรไปทางตาทางหูเลยจิตเราก็หยุดซะตรงนั้น เมื่อเป็นตรงนี้แล้วเนี่ยจิตเราก็เป็นหนึ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยต้องการให้จิตมันไม่เที่ยวนะเพื่อให้มันตอบตัวเองได้ว่าเราก็ไม่มีตัวมีตนนะอย่างเงี้ยก็อยู่กับความไม่มีตัวมีตนนั่นแหละอยู่กับความว่างไม่มีอะไรนั่นแหละอยู่กับเนื้อหนังของเรานั่นแหละอยู่ไปปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ให้เห็นอยู่ตลอดเวลาหลุดแล้วก็ตั้งใหม่หลุดแล้วก็ตั้งใหม่เงี้ยให้เป็นรักเป็นเครื่องอยู่ทั้งวันทั้งคืนให้มันอยู่กับตับไตเส้นพุงของเราอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่อยู่ข้างนอกแล้วเนี่ยเพราะเราตัวตนเราก็ไม่มีอะไรไม่จำเป็นต้องไปอยู่กับลูกกับหลานบ้านช่องห้องหอไปทางตาทางหูเนี่ยไม่ไปแล้วเนี่ยเขาไปก็ไม่ได้อะไรเพราะเราก็ยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยเขาเรียกว่าจิตมันจะเคลียร์ตัวมันเองนะเข้าใจเนาะทำอย่างนั้นแหละทำอย่างนั้นแหละนมัสการลาค่ะสาธุนะสาธุการที่จิตเรามาเคลียร์นะเคลียร์กับตัวจิตเองว่าคือจิตเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรามีอยู่ในร่างนี้เนี่ยมันมีความรู้สึกอย่างนี้มาก่อนแล้วทีนี้ว่าเราเข้าไปดูว่าเราที่นี้เนี่ยมีตรงไหนก็ยังโยมที่พูดเมื่อกี้นะว่าไม่มีในตับนี่ก็ไม่มีไตก็ไม่มีไส้พุงก็มีกระดูกก็ไม่มีเราไม่มีที่ไหนเอ้าเราจะอยู่ตรงไหนก็อยู่กับความไม่มีอะไรนั่นแหละอยู่ไปทั้งก่อนหน้าเราก็อยู่กับตรงนี้นะแต่ว่ามันมีคิดว่ามีเราอยู่แต่ตอนนี้มันไม่มีเราฉะนั้นไม่มีเราเนี่ยตาก็ไม่ใช่ของเราสิก็ไม่ใช่หูก็ไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่ทุกอย่างแล้วเราจะปล่อยจิตไปทำไมเรื่องของเรื่องก็คือให้จิตเนี่ยเลิกซะเลิกเที่ยวซะเลิกไปทางตาทางหูซะเพราะว่าเราก็ยังไม่มีจะไปหาอะไรเล่าแต่ก่อนก็อ้างได้ว่าไปหาเพื่อเราแต่เราที่นี่ยังไม่มีเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นว่าจะหาเพื่อใครอย่างเงี้ยมันเป็นการที่เรียกว่า วิปัสสนาคือการเคลียร์ให้จิตเนี่ยเข้าใจในตัวเองว่าเราไม่มีอะไรในที่นี้ทำอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆเนาะก็มีสายเข้ามาพอดีครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดสระบุรีครับโยมลิ้นจีเจริญพรจ้าโยมนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะค่ะคือโยมฮัลโหลได้ยินฮัลโหลได้ยินอยากกราบเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับการคือโยมมีทุกข์แต่โยมอยากนิพพานเนี่ยโยมจะทำบุญขนาดไหนทำบุญอย่างไรถึงจะนิพพานนะคะถามแบบงงไม่ทราบว่าถามพระอาจารย์แบบนี้ว่าโง่หรือเปล่าไม่เป็นไรก็ถามได้เนาะเพราะปัญหามีให้ถามอยู่แล้วนะก็เขาเรียกว่าอยากนิพพานนะคะแต่โยมไม่ทราบว่าทำบุญขนาดไหนหรือ ทำบุญอย่างไรอะคะนิพพานก็คือว่าทำบุญด้วยการภาวนาทางใจอย่างเดียวเพราะใจเป็นนิพพานไม่สามารถจะทำบุญด้วยการให้ทานให้การรักษาศีลอย่างอื่นเนี่ยไปนิพพานยังไม่ได้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เกื้อกูลต่อพระนิพพานเท่านั้นเองแต่จะอาศัยนิพพานจริงๆเนี่ยมันต้องเจาะที่ใจเราใจเราต้องเห็นตัวเองนะเห็นตับไตเส้นพุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองตัวเองนะน่าจะไปนิพพานอย่างนี้ต้องไปด้วยการประพฤติปฏิบัติโยมนะต้องปฏิบัติให้เห็นแจ้งตัวเรานะให้จิตท่องเที่ยวในตัวเราเนี่ยนึกถึงตัวเราว่าเราไม่มีอะไรในที่นี้แล้วก็นึกถึงตับไตเส้นพุงเอาจิตไล่ไปตามเนื้อตามตัวเราเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วจะไปนิพพานแบบนี้เราต้องทำเองนะไม่สามารถจะให้ใครทำอื่นได้และไม่คนอื่นทำให้เราไม่ได้แล้วก็เราก็ไม่สามารถจะทำบุญอื่นแล้วจะมาสู่ตรงนี้ได้ไม่ได้นะคือทำบุญโดยใส่บาตรหรือว่าทำบุญทั่วไปอะไรอย่างนี้ไม่สามารถผ่านได้ไหมคะ มันเป็นองค์ประกอบเฉยๆโยมไปไม่ได้โยมค่ะแล้วสงสัยอีกข้อนึงพระอาจารย์ครับคืออย่างเรื่องการแต่งตัวอย่างเงี้ยพระอาจารย์บอกแบบทุกรูปจะบอกว่าไม่ยึดกับการแต่งตัวคือไม่ให้แต่งตัวระดับไหนคะอย่างเราก็หวีผมอะไรเงี้ยคือติดกับการยึดสวยยึดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราขนาดไหนถึงจะเรียกว่ายังยึดติดอยู่อะไรเงี้ยคือการที่เราอย่างเช่นว่าเรามาถือศีล8เนี่ยท่านก็มี
ข้อบัญญัติอยู่แล้วก็เอาศีล8เป็นเกณฑ์ห้ามใส่มาลัยสายสร้อยห้ามเขียนคิ้วทาปากห้ามอะไรอันนั้นเรามาถืออุโบสถถือศีล8ในวัดเราก็ห้ามแต่ว่าถ้าเรายังไม่ถือเรามีศีล5ก็ไม่เป็นไรมันอยู่ที่ฐานะของศีลเราว่าเราศีลอะไรถ้าศีลชาวบ้านทั่วไปก็แต่งหน้าแต่งตาเราตามพอพอสมควรของเราเนี่ยพอให้ดูดีแต่ว่าถ้าเรามาถือบทสวดในวัดมาก็เราก็งดซะอย่างเงี้ยค่ะก็ตามนั้นแหละมันก็มีข้อบัญญัติอยู่นะค่ะคือเดี๋ยวพระอาจารย์คะคือถ้านิทานนี่หมายถึงเราต้องอะไรอ่ะภาวนาปฏิบัติทำคือภาวนาใช่มั้ยคะใช่สมาธิอะไรประมาณนั้นใช่ใช่เราต้องใช้จิตอบรมทั้งวันทั้งคืนอย่างเดียวให้เห็นตัวเองแจ้งอย่างเดียวฉะนั้นนิพพานไปทางนี้ไม่สามารถจะไปด้วยการทำบุญด้วยวิธีอื่นหรอคะไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถจะทำเอาบุญวิธีอื่นนะเขาเรียกว่าไปเป็นองค์ประกอบของการไปนิพพานเท่านั้นเองเป็นองค์ประกอบแต่จะไปนิพพานตรงๆไม่ได้นานแล้วค่ะพระอาจารย์คะว่าการที่จะไปนิพพานนี่คือให้ปล่อยวางไม่ยึดติดทีนี้ไม่คือขนาดไหนเรียกว่าจะไปนิพพานได้ก็ขึ้นกระจ่างอะค่ะให้เห็นตัวเองแจ้งให้เห็นตัวเองชัดและปล่อยวางในที่นี้ก็คือไม่ให้จิตส่งนอกส่งไปคิดอะไรนั่นคือปล่อยวางแต่ยังคิดอยู่ก็คือไม่วางหรอกไม่วางค่ะการแต่งตัวยึดตัวยึดตนอะไรนี้ก็ถือว่าเป็นบาปไหมคะก็ไม่ถึงว่าเป็นบาปแต่ว่าให้ครับอยู่ในฐานะความเหมาะสมว่าเราอยู่ในศีลอะไรศีล5ก็พอทำได้ศีล8ศีลอะไรก็มากใช่มั้ยคะศีล8ศีลอะไรเราก็งดเว้นหน่อยเป็นบางครั้งอย่างเงี้ยศีลบัวสดอย่างเงี้ยก็เหมาะสมตามตรงนี้แต่ว่านิพพานมันลึกกว่านั้นนิพพานลึกกว่านั้นก็คือก็ต้องทำใจอย่างเดียวทำใจอย่างเดียวค่ะคือยังไงภาวนานั่งสมาธิภาวนาแล้วก็ใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่ใช่ใช่ทำสมาธิธรรมนาทำเรื่องใจอย่างเดียวเนี่ยไปนิพพานได้ถ้าไม่ทำเรื่องใจไปไม่ได้ค่ะค่ะค่ะสาธุเนาะสาธุค่ะค่ะกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์มากนะคะสาธุนมัสการเขาเรียกว่าพระนิพพานก็คือการสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนะเรียกว่านิพพานนิพพานไม่ได้วัดตรงไหนวัดให้สิ้นกิเลส3ตัวนี้ชื่อว่านิพพานแล้วกิเลส3ตัวนี้เกิดอย่างไรเกิดจากจิตที่ส่งไปหาผู้อื่นส่งไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจไปหาผู้อื่นมีภาพผู้อื่นเป็นเครื่องอยู่กิเลส3ตัวนี้ก็จะเกิดนะการที่เรานิพพานก็คือไม่มีธรรมชาตินี้ไม่ส่งจิตไปทางผู้อื่นแล้วก็ไม่มีภาพคนอื่นเป็นเครื่องอยู่ในใจเราแต่มีภาพตัวเองเป็นเครื่องอยู่แล้วแล้วก็อยู่กับตัวเองตลอดไม่เคยอยู่กับใครภาพเราตลอดอย่างเดียวไม่มีภาพคนอื่นเลยนิพพานจะเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นนิพพานนี่ก็คือเห็นตัวเองแจ้งชัดมีแต่ภาพเราคนเดียวไม่มีภาพคนอื่นอยู่ในใจเราเพราะเราไม่รับภาพเหล่านั้นเราหลุดพ้นจากภาพเหล่านั้นภาพเหล่านั้นไม่ผูกพันแล้วไม่ยึดมั่นก็คือไม่ผูกพันไม่มีภาพนั้นมาอยู่ในใจเรานั่นแหละเขาเรียกว่าความปล่อยวางตราบใดยังมีภาพคนอื่นปรากฏในจิตเรานั่นคือการยึดมั่นนั้นการยึดมั่นของจิตก็คือการเอาภาพคนอื่นมาอยู่ในใจเรานั่นเองนะอันนี้ก็เรียกว่ายึดมั่นนะปล่อยวางก็คือไม่มีตรงนี้นั่นเองก็มีสายเข้ามานะขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดลำปางครับจากโยมคันธรสเจริญพรใจโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงโยมคันธรสเป็นไงค่ะปีนี้ก็แย่งเข้าปีที่7แล้วเจ้าค่ะที่7แล้วไปถึงไหนแล้วก็เห็นทั้งตัวแล้วเจ้าค่ะนั่นแหละเห็นทั้งตัวนะรักษาไว้อย่าให้หายเป็นเครื่องอยู่เห็นพร้อมกันทั้งหมดไม่มีส่วนไหนหายเจ้าค่ะอย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่แล้วจะมีคำตอบทั้งหมดอยู่ที่นั่นแล้วก็แล้ววันนี้มีอะไรถามบ้างล่ะถ้าจะดูส่วนไหนอ่ะให้ชัดแจ้งแจ๋วๆโยมต้องดูเฉพาะที่ค่ะถ้าดูทั้งตัวก็ยังไม่ได้ชัดมากธรรมดาธรรมดาเห็นทั้งตัวก็ค่ะธรรมดาว่าจิตเรายังเห็นที่แคบอยู่เหมือนเทียนเล่มเล็กเนี่ยแท่งเล็กเนี่ยเราส่องตรงไหนที่แคบๆเราก็เห็นเฉพาะจุด
แต่ในห้องทั้งหมดยังสว่างไม่พออย่างเงี้ยเพราะไฟของเราเนี่ยยังไม่ใหญ่พอที่จะเห็นทั้งหมดทั้งห้องแต่ต่อไปเราอบรมมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะเห็นทั้งห้องได้เพราะไฟเรานี่ดวงโตขึ้นแล้วเพราะตอนนี้มันยังดวงโตยังไม่สุดมันก็เลยเห็นเฉพาะที่ที่ชัดแต่ถ้ามองกว้างๆแล้วมันจะเบลอไม่ค่อยชัดไม่เป็นไรธรรมดาแล้วมีอยู่วันหนึ่งเจ้าค่ะมีแสงออกจากตัวมีสว่างมากโยมก็คิดว่าหลังคารั่วแง้มไปมองเอาฟ้าก็ยังดีอยู่ ส่องที่เสื้อจนทะลุถึงหนังแล้วค่ะเจ้าค่ะก็เป็นอยู่เลยแหละถ้าอย่างนี้ก็คือธรรมชาติของการอบรมอย่างนี้มีอยู่เลยทั้งแสงทั้งสว่างทั้งอะไรมีหมดเราก็รับรู้ไว้กันแล้วกันเราก็ให้เห็นตัวเองชัดไปอย่างเดียวเนี่ยอันนั้นก็เป็นทางผ่านหรือว่าเป็นผลปล่อยได้ไปก็แค่เอ๊ะยอมก็ว่ามันอะไรส่องมาแรงขนาดนี้ก็แรงเรื่อยๆเพราะว่าเราอบรมของเราเลยเนี่ยมันก็มีอะไรที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะพอเขาหายไปถึงได้รู้ว่าอ๋อแสงจากตัวนี่เองก็จะเข้าใจการใช้ชีวิตอยู่มันโลกนี้เหมือนที่หลวงพ่อบอกทุกอย่างนั้นมีจิตสักนิดเดียวค่ะมันจะมีคำตอบให้จากจิตหมดเลยจิตมันก็เริ่มเข้าใจแล้วก็เริ่มไม่ดื้อมากเหมือนเมื่อก่อนนะเขาก็เริ่มเข้าใจที่เขาดื้อเขาคงไม่เข้าใจตัวเขาเองจิตนะแต่ที่นี่เริ่มเข้าใจก็เริ่มคลายความดื้อนั้นลงไปมันก็ทำให้เราเนี่ยว่านอนสอนง่ายจิตก็เบากับการที่เราจะเขี่ยวเขียนเขาแล้วเขาก็จะเชื่อฟังเรามากขึ้นค่ะใช่จริงจริงอันนี้ก็เชื่อฟังเจ้าค่ะแล้วก็อยากทำไม่อึดอัดเหมือนตอนที่ปีแรกทำเหมือนจะต่อต้านที่เกียรติเหนื่อยหนักแต่ว่าด้วยความที่อยากจะหลุดพ้นก็พยายามเจ้าค่ะ แล้วมีอะไรสงสัยที่จะต้องถามไหมมีอะไรไหมบางครั้งที่โยมก็ไม่ได้คุยเยอะอะค่ะไม่ได้คุยกับตัวเองเยอะช่วงหลังๆนี้ก็ไม่เป็นอย่างนั้นไม่ค่อยคุยได้แต่ดูมันแล้วก็บอกว่าตายแน่เราตายแน่แล้วมันขี้เกียจคุยอะค่ะไม่เข้าใจแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราขี้เกียจคุยดูตัวตลอดแต่ว่าดูเข้าไปถึงข้างในอะค่ะตับไตไส้ปอดดูหัวดูผมมีเดียพูดว่าตายแน่มันพิเศษพูดเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไง คือเราไม่พูดเยอะแต่เราดูเยอะๆก็ไม่เป็นไรการดูมันก็เป็นการพูดในตัวมันเองอยู่แล้วนะแต่ถ้าเราเนี่ยไม่พูดเยอะแล้วก็ดูน้อยเนี่ยอันนั้นไม่ดีเลยดูตับดูไตดูไปตายก็ตายแน่ๆก็ไม่พูดอะไรมากแต่ดูไปมากๆถ้าดูขยันดูถือว่าใช้ได้เพราะการดูกับการพูดเนี่ยมันถึงเราจะไม่พูดมากแต่ว่าการดูก็สำเร็จประโยชน์เหมือนกันแต่เมื่อก่อนเราพูดมากเพราะว่าจิตเราเนี่ยมันยังไม่เข้าใจอะไรมากก็เลยว่าพูดเยอะหน่อยก็อันนั้นเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้มันเริ่มแจ้งขึ้นมากขึ้นแล้วเนี่ยการพูดทำให้เราน้อยลงแต่ว่าการกระทำเราต้องมากอยู่เสมออันนั้นไม่เป็นไรนะเพียงแต่เราพูดน้อยลงแต่การกระทำเราก็ยังมากอยู่ก็ถือว่าไปได้นะไปได้มันสำคัญตรงที่ว่าเราพูดน้อยด้วยการทำน้อยด้วยการดูน้อยด้วยเนี่ยอันนี้ไม่ดีค่ะแล้วเมื่อก่อนนี้ที่ศึกษากับหลวงพ่อใหม่ๆโยมต้องเขียนติดไว้รอบบ้านที่ไปทางไหนเอาเรื่องสติเนี่ยค่ะเอาสติไว้กับตัวเงยหน้าขึ้นไปเห็นก็ดึงเงยหน้าขึ้นไปเห็นก็ดึงเข้ามาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยเจ้าค่ะเงินป้ายนั้นเอาออกหมดแล้วความชำนาญความที่เราคุ้นเคยมากก็ทำให้เราเนี่ยผ่านตรงนั้นมาได้ก่อนมันยังไม่คุ้นเคยก็ต้องมีการ อะไรที่จะต้องเข้มงวดหน่อยแต่ตอนนี้มันตรงนั้นมันความชำนาญความคุ้นเคยมันมากแล้วก็ไม่จำเป็นแล้วก็ให้เห็นตัวเองแจ้งอย่างเดียวให้ชัดอย่างเดียวชัดจนขนาดไหนจนจิตเราไม่รั่วเนี่ยถ้าไม่รั่วถ้ารั่วอยู่ก็ถือว่ายังไม่พอเราจะวัดตรงนั้นแหละวัดหรือไม่รั่วนั่นแหละ
ไม่รั่วก็คือว่าเราก็คือว่าพอแต่มันไม่รั่วแล้วเนี่ยแต่ข้างในมันดิ้นดิ้นอยู่อันนั้นก็ยังไม่พออีกนะมันต้องมีการแก้ว่าไม่ให้ดิ้นอีกทีหนึ่งมันมีสองขยักอ่ะสองขยักยังมีดิ้นอยู่เจ้าค่ะหลวงพ่อนั่นแหละดิ้นนั่นแหละคือกิเลสของเราที่จะต้องชำระก็คือการทำให้แจ้งต่อไปบางครั้งนะมันไม่รั่วแต่มันดิ้นเนี่ยการดิ้นนั้นก็ไม่สมควรแก่เราเพราะว่ามันเกิดจากกิเลสเราที่เหลืออยู่นั่นเองเพราะการดิ้นไม่ควรเลยที่จะดิ้นแต่มันดิ้นทำให้เราเห็นว่าอ๋อดิ้นนี่นะกิเลสเราเหลืออยู่แล้วเราจะแก้ยังไงแก้โดยการทำให้ชัดต่อไปแสดงว่าเราชัดไม่พอละสิใช่ชัดไม่พอใช่ค่ะชัดไม่พอใช่ค่ะใช่ชัดไม่พอเนี่ยมันเกิดการดิ้นนี่แหละถ้าชัดพอดิ้นก็ไม่มีเหลือไม่มีดิ้นละนี่นะทำให้แจ้งตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนสว่างไปหมดเลยตัวเราออกแสงไปหมดเต็มไปหมดเจ้าค่ะตอนนั้นก็แสงมันก็ออก ตลอดแล้วค่ะเจ้าค่ะหลวงพ่ออืมค่ะแวบนึงมั่งนานมั่งอืมค่ะเป็นแสงเฉยๆมั่งเป็นแสงแหลมๆไปบ้างกลมๆบ้าง แสงเหล่านี้เนี่ยเรารับรู้ไว้อย่างเดียวแล้วเราก็เหมือนว่ารู้ไว้ใช่ว่าแล้วก็เราไม่เหมือนกับว่าเราเนี่ยไม่สนใจแต่ก็แอบมองนิดๆพอนะแล้วก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้พิจารณาไปเรื่อยแสงก็เกิดไปก็แอบมองนิดๆไปถือว่าอันนั้นมันเป็นผลติดตามแต่ตัวนำของเราผู้นำของเราคือการพิจารณานั่นแหละทิ้งไม่ได้นะมันเป็นบรรยากาศสองข้างทางเท่านั้นเองที่เราทำไปแล้วก็เห็นไปก็เฉยๆไว้รับรู้ไว้เท่านั้นเองอีกหน่อยมันจะเต็มไปหมดแสงทั่วหัวตัวเราทั้งหมดจะออกแสงหมดตอนนี้มันยังรุ่มๆดอนๆยังโผล่บ้างไม่โผล่บ้างหรือว่าแป๊บๆเป็นแบบยังไม่แน่นอนอีกหน่อยก็จะเปล่งปังอยู่เสมอเลยไม่หายละอยู่เสมอยังจะพยายามต่อไปเจ้าค่ะหลวงพ่อใช่แต่วันนี้ขอกราบนมัสการสาธุเนาะทั้งสองรูปอันนี้ก่อนนะเจ้าค่ะสาธุสาธุก็ถือว่าโยมคันธรสก็โทรมาร่วมรายการโดยลึกๆแล้วก็ไม่มีอะไรสงสัยเพราะความสงสัยเนี่ยเราเวลาเราทำไปแล้วมันจะเคลียร์ตัวมันได้งั้นทั้งคนที่ปฏิบัติทางเส้นนี้เนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยไม่มีคำถามแต่ที่ถามเนี่ยก็เพราะว่ามาเป็นข้อสนทนาเท่านั้นเองส่วนมากจะเป็นลักษณะนั้นแล้วก็ถามด้วยความที่ว่าย้ำความเข้าใจของเราที่ยิ่งขึ้นที่มีอยู่แล้วบ้างแล้วนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นฉะนั้นจึงว่าทางนี้จะเป็นทางที่เราสามารถจะเคลียร์ตัวเองได้ตลอดนะก็ขอโมทนาสาธุเนาะทำต่อไปก็มีคำถามติดอยู่ขออากาศหลวงพ่อครับมีคำถามจากทางบ้าน ครับคำถามนี้จากจันทบุรีครับโยมสิงห์โยมถามว่าอยากให้หลวงพ่อช่วยอธิบายให้เข้าใจกับคำว่าสักกายทิฏฐินะครับคำว่าสักกายทิฏฐิเนี่ยท่านหมายเอาว่า การเห็นแจ้งขันธ์ห้าแล้วก็ละอุปทานขันธ์5ได้ระดับหนึ่งก็เรียกว่าการเห็นหรือการละเนี่ยจะต้องไปพร้อมกันเห็นขันธ์5ก็คือเห็นรูปนี้ต้องมีตาในเปิดขึ้นมาแล้วเห็นแล้วเห็นและรูปนี้แล้วเนี่ยว่ารูปไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างที่โยมที่มาจากลำปางที่โยมมาลัยนะที่บอกว่าโอ้กระดูกก็ไม่ใช่เราก็ไม่มีเราในที่ไหนอย่างนั้นแหละมันจะเริ่มเป็นละการละสกายทิฏฐิแต่ความเห็นของเราต้องมั่นคงหน่อยนะตอนที่โยมเห็นเนี่ยมันก็แค่เป็นเห็นการเริ่มแรกเท่านั้นเองยังไม่มั่นคงอะไรเมื่อเราเห็นว่ารูปนี้ไม่ใช่ของเราท่านงั้นจิตเราวิ่งไปทางตาทางหูเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่เราสิไม่ใช่เราถ้าไม่ใช่เราแล้วควรหรือที่เราจะทำอย่างนั้นทำให้เราเห็นว่าไม่ควรไม่เมื่อควรแล้วก็จะดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ให้จิตนั้นออกไปการที่เห็นอย่างนี้แล้วก็มีการละได้อย่างนี้แล้วก็มีผลอย่างนี้ก็คือจิตไม่ออกไปนั่นแหละเขาเรียกว่าสักกายทิฏฐิละสักกายทิฏฐิได้ฉะนั้นจึงว่าพระโสดาบันนี่เองเป็นผู้ละสักกายทิฏฐิได้ฉะนั้นพระโสดาบันจึงไม่มีจิตออกนอกเพราะผลของการละถ้าไม่มีจิตออกนอกถ้าจิตออกนอกอยู่ถือว่ายังไม่มีผลนะรู้ยังไงก็ไม่มีผลยังไม่พอนะอันนี้ถือตรงนี้ว่านี่คือการละสักกายทิฏฐินะก็มีสายเข้ามาพอดีขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากราชบุรีครับจากโยมธ ีรัตน์เจริญพรใจโยมการพระอาจารย์สองรูปนะครับ
จเจริญพรเจริญพรครับพอดีผมมีปัญหาครับแล้วนั่งผมนั่งภาวนาปุ๊บนะครับพุทโธหายแล้วก็ติดก็ถามตัวว่าตั้งแต่เกิดมาถึงจุดวันนี้ครับร้องไห้ไปกี่ครั้งแล้วร่วมกับความพัดภาพไปกี่ครั้งแล้วเสียใจมากี่ครั้งแล้วเนี่ยครับจงทุตพรเกิดพบเกิดชาติอย่างเงี้ยครับเลยต้องติดไว้ว่าเอ้ยเดี๋ยวก็หมดภาระทางโลกติดกับไปบทการทำอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นมาเวลานั่งภาวนาจิตมันรวมยากมากครับแล้วจากที่ว่ารู้เท่าทันอารมณ์นะครับผมว่าเกิดความไม่พอใจว่าเกิดมีใครขับรถตัดหน้าเนี่ยก็รู้เท่าทันอารมณ์ประมาณว่าผมก็อมยิ้มมุมปากเอ้ยรู้เท่าทันอารมณ์แล้วนะเฮ้ยต้องดับกิเลสไปแล้วหนึ่งตัวนะแต่ช่วงหลังที่ว่าเกิดคำถามในใจนะครับแล้วมันก็เรียกว่ารู้เท่าทันอารมณ์นานขึ้นอย่างเงี้ยครับเมื่อก่อนคือเกิดอารมณ์ปุ๊บรู้ปั๊บแต่ตอนนี้มันเกิดอารมณ์ปุ๊บก็สองสามนาทีกว่าจะรู้สึกตัวอะไรประมาณนี้ครับมีวิธีแก้ไหมครับ คือวิธีแก้ก็คือทางเส้นนี้แก้ไม่ได้โยมเพราะว่าเราทำวิธีนี้มันไม่ใช่หมักฉะนั้นเราเท่ากับว่าเราเนี่ยเผลอเลอไปเรื่อยๆอย่างนี้มันจะแก้จะตามทันหรือไม่ทันอยู่ที่การจดจ่อแต่สติของเราที่ทำจดจ่อตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่สติปัฏฐาน4การแก้อย่างนี้เป็นแก้เขาเรียกว่าแก้ที่ปลายเหตุไม่ใช่แก้ที่ต้นเหตุฉะนั้นทางเส้นนี้เนี่ยมันไม่ใช่มรรคนะแล้วการที่ไม่ใช่มรรคเนี่ยทำให้เราแก้ปัญหาได้เขาเรียกว่าแก้ปลายเหตุได้แต่ว่าแก้ที่ต้นเหตุไม่ได้ครับผมฉะนั้นจึงว่าทำยังไงก็ไม่ได้นะทำยังไงจะให้ทีเราก็เข้มงวดหน่อยแต่มันก็ละปลายเหตุอยู่ดีต้นเหตุเราไม่ได้ละเพราะการที่จิตไปอย่างนั้นน่ะไปเพราะอะไรเพราะเรามีกิเลสว่ากราคะโทสะโลมีแล้วเราไม่มีอสุภะเข้าไปแก้เลยได้แต่มองจิตอย่างเดียวไม่ได้มองกายเลยมันแก้ไม่ได้มันแก้ที่ปลายเหตุฉะนั้นทางนี้ยังไงก็คงได้แค่นั้นนะโยมได้แค่นั้นถ้าเราจะได้มากกว่านี้เราต้องมาพิจารณากายอีกทีนึงถึงจะไปได้และแก้ได้มากกว่าเดิมสมาธิเราจะดีกว่าและสมาสติเราจะมั่นคงกว่านี้เยอะอันนั้นมันยังไม่ได้มันโยมยังไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำมันคนละทางกันนะที่เราที่ตมาสอนกับโยมทำนี่มันคนละเส้นกันไม่ใช่ก็คือว่าอยู่ที่ผมคิดหมายคือว่าผมจะพิจารณากายอยู่แล้วคือว่าบางทีเห็นแบบเป็นเครื่องในประมาณนี้ครับแต่ว่าเหมือนกันคือปุ๊บปุ๊บโทรหายปุ๊บแล้วก็มันเกิดความถามขึ้นมาก่อนอย่างเงี้ยครับตอนที่มาพิจารณาอย่างเงี้ยครับมันพิจารณาของเราเนี่ยคำว่าพิจารณาของเรามันไม่ใช่เหมือนพิจารณาที่คนที่เขาทำกันเขาต้องเห็นเลยแต่เราพิจารณาครับว่าคนเราเกิดมาก็ไม่มีอะไรนะเบื่อนะนั่นไม่มีมันเป็นการคิดไปตามความคิดเฉยมันไม่ได้มีการเนื้อหาของการที่เห็นแจ้งอะไรมันไม่ได้ไม่ได้ครับผมครับก็คือต้องเห็นก่อนใช่ไหมครับเราต้องเห็นตัวเองแจ้งเห็นตามร่างกายของเราเห็นตับไตไส้พุงของเราก่อนอันนั้นได้อันนั้นได้มันคนละทางอันนี้มันเป็นสมาธิธรรมดาแต่ว่าถ้าเราเห็นตัวเนี่ยเป็นสติปัฏฐาน4เป็นมรรคคนละอย่างกันครับผมเนาะครับครับขอบคุณมากครับสาธุนะสาธุครับก็มีคำถามตกค้างอยู่หน่อยคำถามจากกรุงเทพครับโยมกนกโยมถามว่าการแยกจิตหมายถึงเห็นจิตในจิตใช่ไหมคะคือการแยกจิตเนี่ยมันมีแยกสหลายแยกอยู่นะแยกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าการทำสมาธิฌานเนี่ยจิตกับกายมันจะแยกกันอันนั้นระหว่างกายกับจิตมันแยกกันแล้วก็จิตกับจิตแยกกันอีกนั้นก็อีกอย่างหนึ่งนะจิตที่ฝ่ายที่คิดอกุศลนะนั่นคืออย่างหนึ่งแล้วก็ฝ่ายคิดกุศลก็อย่างหนึ่งแล้วก็จิตในจิตที่มันบริสุทธิ์แล้วก็จิตที่มันมีอะไรที่ไม่บริสุทธิ์มันมีหลายขั้นตอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรายังเข้าใจตรงนี้ยากอยู่เพราะว่ามันยังเป็นอะไรอ่ะมันยังเป็นเป้าลอยๆที่เรายังเข้าใจได้ยากถ้ามันมีหลายอย่างแต่เราจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้ได้เนี่ยเราต้องมีการประพฤติปฏิบัติก่อนนะอันนี้เราถามเหมือนว่าเราถามที่ผลแต่การปฏิบัติของเรายังไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยมันก็เข้าใจยากอยู่นะอันนี้เราลองทำให้เป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาการอยากจะแนะนำให้การพิจารณากายมากกว่าถ้าทำอย่างอื่นเนี่ยยังไงก็ต้องมากลับมาตรงนี้ฉ
แต่ถ้าเราไปทำสมาธินะทำไปทำไปสุดท้ายก็ตันก็กลับมาตรงนี้อยู่ดีแต่ถ้าเราลัดตรงนี้เนี่ยมันจะตรงกว่ามันจะตรงเลยฉะนั้นมันเป็นทางตรงที่ไม่อ้อมคล้อมจึงว่าเราอยากจะให้ทุกคนมาตรงนี้ถึงเราจะฝึกสมาธิมามากขนาดไหนสุดท้ายก็ต้องมาวนมาที่นี่เพราะว่าไปทางอื่นไม่ได้แล้วก็เรียกว่าตันนะถึงว่าถ้าเราลัดตรงนี้เนี่ยพระเจ้าก็ให้ลัดนะเวลาบวชปุ๊บแทนที่จะให้ทำสมาธิให้ทำสติปัฏฐาน4เลยทำให้กายคตาสติไปเลยพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังไปเลยไม่ต้องทำสมาธิเพราะว่าเราทำตรงนี้มันจะสำเร็จประโยชน์ทุกอย่างในนั้นอยู่แล้วเขาเรียกว่ารัดดีนะตรงดีแล้วก็ไม่อ้อมคล้อมแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจเลยว่าแยกจิตแยกกันเนี่ยแยกอะไรแยกกายแยกใจอย่างไรแยกจิตกับจิตอย่างไรแล้วก็จิตที่เป็นกุศลอกุศลแยกอย่างไรแล้วก็จิตที่บริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์แยกกันยังไงมันก็จะเห็นตรงนั้นหมดนะมันจะเห็นตรงนั้นหมดทีนี้เราจะบอกไปเนี่ยเข้าใจยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่มีเนื้องานที่จะเข้าใจตรงนี้ทีเดียวก็ทำให้เราเข้าใจยากถึงแม้เราจะอธิบายไปก็อธิบายอยู่แต่ว่ามันจะเข้าใจยากอยากจะแนะนำให้ทำตรงนี้ให้มากนะพิจารณาตัวเราเนี่ยอย่างหลายคนทำเนี่ยแล้วเราจะเข้าใจตรงนี้อย่างแจ่มแจ้งด้วยตัวของเราเองอันนี้ก็ถือว่าเรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราอยากจะทางตรงที่สุดคือการพิจารณากายนะอย่างที่พระท่านบวชมาเนี่ยท่านก็ให้ผมก็เล็บผนังเลยมันตรงทางมันรัดดีทางมันตรงดีถ้าเราไปทำสมาธินะยังไงสุดท้ายก็ต้องมาลงที่นี่มันจะอ้อมไปไหมอะไรประมาณนั้นนะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยตรัสทางสายตรงอยู่แล้วทุกคนก็ไม่อยากจะเดินทางอ้อมเดินทางนี้ก็ตรงดีแต่เราเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะอันนี้ก็ถือว่าเราทุกคนก็ได้มาเรียนรู้คำสอนพุทธเจ้าก็ไม่เป็นไรเราก็ถามมาได้ถือว่ารายการนี้ก็เป็นรายการที่เรามาคุยกันเรื่องการประพฤติปฏิบัติว่าเราปฏิบัติอย่างนี้จะถูกจะผิดยังไงนะอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าทำสมาธิลมหายใจเนี่ยมันเป็นการละที่ปลายเหตุนะมันละคือจิตที่ไปออกหาอารมณ์เนี่ยเราจะละตรงนั้นมันเหมือนกับเราปัดยุงนั่นเองแต่ยุงก็ยังเกิดในแหล่งน้ำอยู่เหมือนเดิมดังนั้นปัดนั่นก็คือการแก้ปัญหาด้วยปลายเหตุจิตคิดไปก็ดับซะเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่ก็ดับอีกปัดไปก็ดับไปเหมือนยุงมาก็ปัดไปยุงมาก็ปัดไปแต่ว่ามันจะปัดอยู่อย่างนั้นกี่ครั้งล่ะมันจึงจะหมดยุงมันไม่หมดไม่ได้นะยุงหมดไม่ได้เพราะยุงตัวนี้มายุงตัวอื่นก็มาด้วยยุงตัวนี้ตายตัวอื่นก็ยังมีอยู่มันก็วนเวียนของมันเพราะว่ามันมีแหล่งน้ำอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าแก้ปลายเหตุแต่การที่ทำลายแหล่งน้ำแหล่งพ่อพันยุงเขาเรียกว่าแก้ที่ต้นเหตุนะการแก้ต้นเหตุก็คือการพิจารณากายนะการพิจารณากายคือการแก้ที่ต้นเหตุที่ถูกต้องนะวันนี้รายการของเราช่วงแรกก็พอดีครับขอการหลวงพ่อครับก็สำหรับช่วงแรกของรายการธรรมสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมประจำปีที่12ในดำริของหลวงพ่อสนองกตะปุญโญณหอประชุมมหาวิทยาลัยวงศาวลิตกุลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2562เวลา10นาฬิกาถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารเวลา 12:30 นประธานในพิธีกล่าวรายงานต่อจากนั้นฟังธรรมจากพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเวลา 13:30 นร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนสถานีวิทยุสังฆทานธรรมประจำปีที่12กราบเรียนเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาการทอดผ้าป่าสามัคคีณหอประชุมมหาวิทยาลัยวงศาวลิตกุลในวันอาทิตย์ที่17มีนาคมนี้หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาดุคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม024961161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164กำหนดการเปิดรับสมัครโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานประจำปี2562มีรายละเอียดกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่23และวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2562เปิดรับสมัครกุลบุตรตั้งแต่อายุ10ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานประจำปี2562วันอาทิตย์ที่31มีนาคม2562เวลา 13:00 น.พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีวันอาทิตย์ที่7เมษายน2562เวลา 8:00 น.ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งสามเณรภาคฤดูร้อนวันจันทร์ที่8เมษายน2562เวลา 13:00 น.สามเณรภาคฤดูร้อนออกเดินทางไปปฏิบัติธรรมยังวัดสาขาของทางวัดสังฆทานเอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการคือ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครหรือหากยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครแทน1ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร1ฉบับ 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง1ฉบับ 4. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด2นิ้วจำนวน1รูป 5. หากเปลี่ยนชื่อและนามสกุลในเอกสารต่างๆที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกันให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลเพิ่มเติมด้วยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างแท่นพระพุทธรูปที่ศาลาเดินระบบไฟฟ้าเข้าวัดและบูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างต่างๆณที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดสาขาวัดสังฆทานและวัดกองเงินเชตวันตำบลทับหลวงอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีในวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2562เวลา 9:30 นถวายภัตตาหารเวลา 11:00 นร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีท่านที่มีความประสงค์จะติดต่อขอร่วมบุญสามารถร่วมบุญได้ที่ที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดหรือร่วมบุญผ่านธนาคารออมสินสาขาหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่020180158550 020180158550สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหลวงพ่อผาสุกสุขปัญโยโทร086-899-3125 086-899-3125ท่านรงศักดิ์จารุธรรมโมโทร080-834-3155 080-834-3155ขออำนาจคุณพระศีลรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญอ
โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมได้รับฟังเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระ พระอาจารย์หลวงพ่อจรัญขออภัยหลวงพ่อจรัญทักขายาโนเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ช่วงที่2ของรายการเราก็ยังมีเวลานะที่สาธุชนได้มีโอกาสโทรมาร่วมรายการเราถือว่ารายการนี้เป็นของทุกคนที่มีส่วนร่วมนะโทรเข้ามาได้เลยนะช่วงที่ยังไม่โทรนี้ก็คงจะพูดธรรมะไปเรื่อยๆโยมก็ไม่ต้องเกรงใจนะถือว่าเราก็มีโอกาสก็โทรได้เราก็จะเว้นให้นะช่วงที่ยังไม่มีใครถามก็จะพูดธรรมะไปพลางๆก่อนการที่บอกว่าที่เรามาละกิเลสเนี่ยก็คือว่าเป็นจุดหมายของทุกคนต้องการอยู่แล้วว่ากิเลสของเราเนี่ยเกิดอย่างไรเรารู้การเกิดก่อนแล้วก็จะไปหาการดับการเกิดเนี่ยก็คือจิตเราออกนอกนะออกไปไหนออกไปทางรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพธรรมารมณ์ออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเราสังเกตไหมว่าเราทำสมาธิอย่างที่โยมที่ถามเมื่อกี้อย่างราชบุรีนะนิ่งก็จริงเวลาออกมามันก็จะไปก็พยายามที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยจ้องไม่ให้ไปเหมือนกับว่าไปแล้วก็ดับซะเดี๋ยวมันก็ไปใหม่แล้วก็ดับใหม่แต่ทีนี้ว่าบางครั้งเนี่ยเราดับทันดับได้เร็วแล้วก็บางครั้งเราดับได้ช้าทำยังไงจะให้ดับได้เร็วเนี่ยดับอย่างนั้นเขาเรียกว่าดับปลายเหตุนะปลายเหตุหมายถึงว่าต้นเหตุไม่ได้ดับก็เหมือนว่าเราปัดยุงนะยุงมาทางนี้ทำไงเอาเราก็ปัดสิมาทางนี้ก็ปัดสิแต่ปัดแล้วปัดอีกก็ยุงตัวเดิมก็วนไปวนมาสุดท้ายก็ไม่จบนะเรียกว่าไม่จบทีนี้เราเห็นว่าการทำสมาธิเนี่ยยังไงก็ต้องออกทางหูทางตาที่บอกว่าไม่ให้ไปมันก็ไปอยู่ดีแต่เราจะไล่เขาไม่ทันเลยเพราะจิตเขาเร็วมากนะสติเรานี่ช้าที่บอกว่าตามดูตามรู้ก็คือใครตามและใครนำฉะนั้นมันว่าการเจริญสติอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ใช่สติปัฏฐาน4มันทำให้สติเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะทันจิตได้จิตเราจะหมายถึงว่าล้ำหน้าเราหลายก้าวเลยนะเราทำให้เราในช้าเขาเร็วกว่าเราเราจะไม่มีทางทันเขาเลยนะยังไงทันหรือไม่ทันแต่ยังไงก็ออกอยู่ดีขึ้นชื่อว่าออกกิเลส3ตัวก็รองรับอยู่แล้วฉะนั้นว่าการทำอย่างนั้นการแก้ปัญหานั้นเขาเรียกว่าแก้เฉพาะหน้าได้อยู่แต่ว่าจะแก้ยั่งยืนแล้วไม่ใช่อย่างนั้นถามว่าการที่จิตไปเนี่ยแล้วเราจ้องจะดับเนี่ยเราต้องรู้เบื้องหลังของการไปของจิตว่ามันไปจากอะไรทำไมต้องไปอะไรผลักไสให้มันไปไปจากอะไรก็คือมาไปจากกิเลส3ตัวและกิเลส3ตัวนั่นเองผลักไสไปนั้นกิเลสมันรุนแรงมากเราจะตามไม่ทันเลยฉะนั้นกิเลสเหล่านั้นน่ะมาจากอะไรก็มาจากราคะโทสะโมหะก็คือการจิตออกนอกหมายถึงว่าทางเส้นนี้เขาเดินทางประจำอยู่แล้วเป็นทางสัญจรของเขาที่มีกำลังอยู่แล้วเหมือนน้ำที่ว่าไหลเชี่ยวอยู่แล้วน้ำนั้นมีแม่น้ำอยู่แล้วแต่เราจะไปเอาอะไรเป็นทำนบกั้นเขานะมันพังหมดเลยเพราะน้ำสายใหญ่น้ำมันรุนแรงเ
พราะน้ำเนี่ยมันไหลมานานแล้วมีตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเราจะเอาอะไรไปขวางเนี่ยสู้เขาไม่ได้นะทำยังไงเราจะให้ขวางแล้วมันสู้ได้ก็ทำให้น้ำแห้งลงแห้งลงสินะแห้งยังไงเราไม่ใช่การกั้นทำนบนั้นจะเป็นการทำให้แห้งหรือไม่ใช่การกั้นทำนบนั้นเป็นการแก้ปลายเหตุนะเพราะต้นเหตุว่ามันอยู่ต้นน้ำนู่นไม่ใช่ตรงนั้นอย่างนี้แหละนะเขาเรียกว่าการกั้นทำนบเนี่ยเป็นการกั้นปลายเหตุกั้นแล้วก็ล้มกั้นแล้วก็ล้มกั้นแล้วก็ล้มเพราะอะไรน้ำเจี่ยวน้ำแรงน้ำมันมีมากฉะนั้นการแก้ปัญหาด้วยการกั้นทำนบเนี่ยหมายถึงว่าการที่จะจ้องจิตไม่ให้ไปเนี่ยมันเป็นการแก้ปลายเหตุแต่ท่านี้เราแก้ที่ต้นเหตุเป็นยังไงแก้ต้นเหตุก็คือว่าเราทำลายแหล่งน้ำซะโน่นภูเขาโน่นมาจากภูเขามาจากต้นกำเนิดของน้ำนั่นทำลายป่าซะอย่างเงี้ยน้ำก็จะแห้งลง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 สุดท้ายก็แห้งทั้งหมดเลยเมื่อแห้งทั้งหมดการกั้นทำนบจำเป็นไหมก็ไม่จำเป็นอะไรแล้วไม่จำเป็นจะต้องกั้นหรือไม่กั้นไม่มีผลดังนั้นเพราะมันแห้งทั้งหมดอันนี้หมายถึงว่าแก้ที่ต้นเหตุกับแก้ที่ปลายเหตุแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำลายแหล่งน้ำเนี่ยมีแต่การกั้นด้วยทำนบอย่างเดียวเนี่ยยังไงก็ไม่ได้ถึงบอกว่าไม่ได้ไงแต่ว่าการทำอย่างนั้นเป็นการที่แก้ปลายเหตุเราจะไม่พบความที่จะทำให้น้ำมันเหือดแห้งได้พอน้ำก็มาเลยมันก็พังเลยนะครับก็มีสายเข้ามาพอดีขอการพอครับมีสายเข้าจากราชบุรีครับโยมธมเจริญพรใจโยมครับนมัสการหลวงพ่อทั้งสองครับผมน่าเจริญพรเจริญพรว่าไงโยมธมครับผมแต่ผ่านหลวงพ่อว่าที่ลูกได้ปฏิบัติมาอยู่เรื่อยๆก็ทิ้งช่วงมั่งก็ตอนแรกก็เห็นเป็นแสงมั่งเหลืองๆขาวๆอะไรนี้สว่างๆตอนนี้ก็ไม่เห็นเลยลูกก็สงสัยว่าเอ๊ะการปฏิบัติของลูกมันจะถูกหรือเปล่าลูกได้พิจารณาคือไอ้ที่ว่าคุยเนี่ยคือหมายความว่าลูกก็ให้จิตนึกถึงว่าเออเนี่ยเห็นในรูปแล้วมันไอ้ตรงหัวเข่าเนี่ยมันต่อกันเป็นกระดูกใจก็มองไปว่าเออในตรงนั้นมันต่อกันนะอย่างนั้นเป็นการเรียกว่าคุยได้ใช่ไหมครับได้อันนั้นก็เรียกว่าคุยเหมือนกันต่อบ้างมีเส้นเอ็นรัดบ้างมีเนื้อมีหนังบ้างอะไรเนี่ยคุยกันไปอย่างนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นกระโพกมันเป็นกระดูกอย่างนี้นะไหปลาอย่างนี้แล้วตรงนี้ข้อศอกมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ใจก็นึกไปตรงนั้นแล้วว่าเออตรงนั้นมันต่อกันอย่างนั้นจริงๆแล้วตรงนี้ก็เป็นนิ้วเป็นอะไรอย่างนั้นเนี่ยอย่างนั้นใช่ไหมครับหลวงพ่อใช่ใช่การคุยแล้วอย่างนี้แหละคุยอย่างนี้แหละคุยไปเรื่อยๆคุยพาจิตทัวร์ไปนะท่องเที่ยวไปตามร่างกายอวัยวะน้อยใหญ่นะคุยมันไปสอนมันไปอย่างเงี้ยให้มันเห็นภาพไปอย่างเงี้ยแสงอันนั้นน่ะเดี๋ยวก็มาเองพอปฏิบัติแล้วมันไม่หลับนะครับหลวงพ่อเราต้องการไม่ให้หลับมันก็ไม่หลับจิตมันก็จะตื่นตลอดเวลาแต่เมื่อใดเราต้องการให้หลับเราก็หยุดการพิจารณาดิเดี๋ยวก็หลับเราต้องหยุดก่อนนะพิจารณาก่อนก็หลับได้หลับได้แล้วก็มองภาพคาว่าอย่าคุยถ้าเราจะหลับนะอย่าคุยกับจิตให้นิ่งๆเดี๋ยวก็หลับเขาก็มองในส่วนที่เราต้องการจะมองใช่ไหมก็ในร่างกายนะแล้วก็มันจะหลับใช่ไหมครับถ้าเรามองเฉยๆไม่ต้องคุยเนี่ยเราต้องการหลับเนี่ยไม่ต้องคุยเดี๋ยวก็จะหลับเองแต่ถ้าเราไม่ต้องการหลับก็จะคุยไปเรื่อยๆอย่างนั้นครับเรามีจะถามหลวงพ่อว่าบุญกุศลเราทำแบบนี้แล้วก็ตั้งใจว่าเออให้กับคุณพ่อกับคุณแม่อย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ให้คนอื่นเข้าไปเราจองไปอย่างนี้สำหรับวันนี้ที่ทำเนี่ยฮะอันนี้จะถูกต้องไหมครับหลวงพ่อครับก็ได้เราก็อุทิศบุญกุศลด้วยการทำอย่างนี้นะขอให้บุญกุศลใดที่เกิดจากการกระทำของเราเนี่ยให้อุทิศเป็นพ่อแม่อะไรนะก็คิดไปก็แผ่ไปอย่างเงี้ยได้ครับน่ะได้ครับนมัสการหลวงพ่อครับผมน่ะสาธุฉะนั้นการที่เราเอาจิตมาท่องเที่ยวในตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าคุยนั่นเองคุยบ้างพาจิตคุยกับเขาไปเรื่อยๆนั่นแหละคือการมองตรงนั้นมองตรงนี้มองตรงนั้นมองตรงนี้สมมติเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สมมติว่าเราตายวันหนึ่งเป็นไง2วันเป็นไงหรือว่าเอาเราไปเผาไฟเนี่ยกระดูกเราเป็นยังไงอะไรทำนองนั้นคุยมันไปแล้วก็จิตเราก็อยู่ในร่างกายเราไปคุยมันไปให้จิตมันเข้าใจตัวเราเพราะมันไม่เคยดูเลยไม่เคยเห็นเลยทำให้จิตเราเนี่ยมีความรู้อะไรหลายอย่างแล้วก็เห็นว่าตัวเราทั้งหมดเป็นของไม่เที่ยงเป็นของ
เราเมื่อก่อนเราก็รู้เข้าใจเฉยๆแต่ว่ามันไม่ได้มาคุยอย่างนี้ก็ไม่มีผลอะไรแต่ถ้าเรามาคุยเนี่ยมันจะมีผลขึ้นมาทำให้จิตเราเนี่ยเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นถ้าทำอย่างนี้แหละน้ำก็จะแห้งลงอย่างที่บอกว่าจิตที่เราไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆมากมายเหมือนกระแสน้ำก็จะแห้งลงต่อไปเราไม่ต้องไปกั้นไม่ต้องไปคอยดูจิตว่าจะคิดอะไรมันจะน้อยลงมันจะอ่อนลงแล้วมันจะหมดในที่สุดอันนี้เขาเรียกว่าแก้ที่ต้นเหตุนะการเขาเรียกว่าการที่อบรมมรรคก็ดีสติปัฏฐาน4ก็ดีเนี่ยเป็นการแก้ที่ต้นเหตุเราเคยได้ยินไหมว่าทุกข์แล้วก็เหตุของทุกข์นะเหตุมันก็คือมันต้องแก้ที่เหตุแล้วก็การดับทุกข์แล้วก็ข้อปฏิบัติอย่างเงี้ยเราเห็นว่ามันทุกข์ทั้งหลายเกิดแต่เหตุเนี่ยถ้าเราไม่ทำอย่างนี้นะมันแก้ที่ปลายเหตุหมดก็มีสายเข้ามาเนาะครับขอการพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมอันพัฒน์เจริญพรจะโยมมาการรัชการหลวงพ่อค่ะน่าเจริญพรเจริญพรว่าไงโยมอันพัฒน์ค่ะครั้งที่แล้วที่หนูไปถามที่ลานธรรมคือหนูไปเป็นบินมาอยู่พักนึงอะค่ะแล้วคราวนี้หนูยังทำเป็นเน่าเป็นพองอืดอยู่แต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าขามันซ้อนกันนะคะมันพองแล้วขามันซ้อนกันคือแต่ก่อนมันยังไม่ได้เห็นหนังหนูไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่ามันพองไม่ได้แล้วแต่ว่ายังทำเป็นผื่นเป็นโรคเป็นอะไรเงี้ยได้ค่ะได้มันเป็นอุบายหมดพวกนี้จะเป็นอุบายไปเรื่อยๆประมาณสัก2หรือ3ปีเนี่ยแล้วตรงนั้นจะเป็นร่างจริงนะการร้องไห้เราจะน้อยลงนะแต่ว่าตอนนี้ร้องไห้มากก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรายังไม่เคยเรายังตื่นของใหม่อยู่ก็ธรรมดาหนูร้องก็แต่ที่ชู้หมดเป็นม้วนๆอ่ะไม่เป็นไรให้ร้องไปอีกหน่อยก็จะเบาลงค่ะแล้วตอนนี้มันก็มีแบบว่าหนูก็คุยกับจิตเรื่องความคิดไม่ดีคือหนูก็เห็นทั้งตอนปฏิบัติแล้วก็ตอนออกข้างนอกหนูก็ถามเขาค่ะว่าตอนอยู่ข้างในฉันก็เห็นแล้วว่าเธอก็คิดไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไอ้ที่อยู่ข้างในที่มันคิดไม่ดีก็มันเป็นจิตของเราแต่ว่ามันยังมีความเห็นผิดอยู่เธอต้องแก้ให้มันเห็นถูกแล้วหนูก็เลยบอกว่าแล้วที่ฉันออกไปข้างนอกฉันก็เห็นมันก็คิดไม่ดีเหมือนกันนะเขาก็บอกว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นเป็นอารมณ์เธอไม่ต้องเก็บเข้ามานะถูกต้องเพราะว่าไปข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งทำให้จิตเราปรุงแต่งไม่ดีโดยที่เราไม่ได้เจตนามันก็ทำให้เราเป็นอย่างนั้นตลอดเลยมันเหมือนกับว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ของการว่าถ้าใครส่งนอกมาจิตจะถูกแปลสภาพให้ไม่ดีเลยอยู่เลยแต่ถ้าเราไม่ออกเนี่ยมันจะไม่เป็นแล้วมันจะเป็นนิดๆน้อยๆอันนั้นก็เล็กน้อยอยู่ข้างในก็อาจจะมีนิดๆหน่อยๆก็พอมีบ้างแต่ถ้ามันออกแล้วนะมันจะมีกลไกอะไรทำให้จิตเนี่ยคิดแต่ไม่ดีอยู่เลยแต่เราก็ห้ามไม่อยู่อันนั้นมันเป็นกฎของธรรมชาติที่ว่าเป็นสังขารแล้วจิตออกไปมันจะเป็นสังขารเลยถ้าเป็นฝ่ายธรรมที่เป็นอกุศลเราต้องออกของนั้นให้ได้ค่ะแล้วคราวนี้ที่หลวงพ่อบอกว่าคือหนูไม่ต้องทำเลยไปแล้วหนูทำเน่านอนเป็นอะไรนี้ไปแล้วต้องกลับมาสู่ร่างปัจจุบันคือคราวนี้หนูก็รู้สึกว่าหนูจะเริ่มเห็นขาเห็นตาเห็นอะไรแล้วแต่หนูไม่ได้รู้สึกคือยังรู้สึกยินดีอยู่เลยหนูก็เลยเอาผื่นมาแปะต่อได้เพราะเราอาจจะไม่หนูก็เลยไม่รู้ว่ามันคือยังไงซึ่งจิตเขาก็บอกหนูว่าเธอต้องทำให้แจ้งแล้วหนูก็งงว่าแต่ฉันไม่ได้มีร่างจริงแล้วฉันจะทำอะไรให้แจ้งเขาก็เหมือนกับว่าให้ทำกายวิภาคทำอะไรอย่างเงี้ยไปเหมือนกับว่าทำให้แจ้งอ่ะได้เพราะว่าอาการที่เราจะมาสู่ร่างจริงเลยเนี่ยบางครั้งในเหตุการความฟูมฟักของเราระยะเวลายังไม่พอที่จะเป็นอย่างนั้นมันก็เลยทำให้เราต้องกลับมาที่เดิมที่จะต้องมีการสร้างให้เราเน่าอึดอะไรต่างๆไปก่อนก็ไม่เป็นไรถือว่าเรายังไม่แก่พอที่จะเป็นอย่างนั้นให้มันแก่ของมันเองก่อนเราไม่ได้ว่าเจาะจงให้เป็นให้เป็นของมันเองดีกว่ามันจะเป็นของมันเองทุกคนเลยค่ะแล้วตอนนี้ของหนูก็เหมือนมันเป็นการดูมันกลายเป็นเหมือนดูอิริยาบถบางทีมันเหมือนกับว่ามันคันมันรู้สึกคันมันอยากเกาแต่เราก็แบบประมาณเหมือนว่าเธอไม่ต้องออกไปหรอกแล้วก็กำหนดอยู่ตรงบริเวณนั้นว่าให้มันเป็นผื่นเป็นอะไรเป็นสิวเป็นหนองเป็นแล้วก็กดแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแล้วเหมือนกระติดมันก็ลืมไปแล้วมันก็แล้วมันก็หายคันไปเองอะไรแบบเนี้ยค่ะคือตอนนี้มันเป็นเหมือนกับว่าเหมือนอยู่เป็นแบบอิริยาบถคือหนูก็งงเหมือนกันคือเหมือนว่าบางทีเขาเอามือมาแตะผมแล้วบางทีเราก็คิดแล้วฉันควรจะเห็นอะไรล่ะนึกเหมือนกับว่านึกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนึกทับไปเลยว่าเราควรจะเห็นอะไรบางทีบ้วนปากหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ทันมันบ้วนออกมาแล้วเห็นเศษอาหารก็บ้วนใหม่แล้วก็เอาเก็บเศษอาหารนั่นแหละ
น่ะมันอยู่ในปากอะไรเงี้ยลืมทำให้จิตดูอะไรแบบเนี้ยค่ะคือมันกลายเป็นเหมือนดูอิริยาบถแล้วก็ในระหว่างวันเนี่ยบางทีจิตมันก็หาภาพอื่นมาหาภาพอื่นมาซึ่งภาพบางภาพเราให้ความสำคัญมากอย่างเช่นภาพลูกรู้สึกลูกชายคนเล็กนี่มันจะเยอะมากบางทีหนูก็ถามบอกว่าเธอจะไปเอาภาพนี้มาทำไมหรือว่าบางทีเขาคิดไม่ดีขึ้นมาในขณะที่เราปฏิบัติก็ถามว่าเธอจะคิดไปทำไมเธอจะคิดไปเพื่ออะไรคือมันก็ร้องไห้ขึ้นมาเลยเหมือนกับว่าเออเราไม่มีนะคนอื่นก็ไม่มีด้วยเราก็ไม่สมควรคิดแล้วนะแล้วก็เออหนูพิจารณาไปในลำไส้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้จิตดูเนี่ยแหละดูไปดูมาหนูก็รู้สึกว่าเออมันหนักเนาะมันมีน้ำหนักคือเหมือนมันเข้าไปยกได้อะค่ะแล้วมันก็รู้สึกหนักจริงๆโดยที่มือหนูได้เข้าไปแล้วหนูก็เลยงงว่านี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือจิตเราเนี่ยมันมีพลังได้เหมือนกันที่เราไปอยู่ตรงไหนมันจะหน่วงตรงนั้นฮะหน่วงตรงนั้นคือเหมือนเราไปแหวกดูไปยกลำไส้ขึ้นมาแล้วเหมือนเฮ้ยทำไมมันหนักคือก็ยังรู้สึกว่าเออทำไมมันหนักอย่างนี้มันมีน้ำหนักเนาะแล้วก็อ้าวแล้วทำไมเรารู้สึกได้จริงๆทั้งที่มือเราไม่ได้เอาเข้าไปมันจิตมันสร้างอะไรได้ทั้งนั้นแหละเราสร้างเนี่ยอย่างเช่นว่าเราคิดว่าเอ้าเราจะเอามะนาวมาผ่านะแล้วก็บีบน้ำแล้วก็เอาเข้าปากนะใส่ช้อนแล้วเข้าปากคิดแค่นี้มันน้ำตาทำไมน้ำลายต้องไหลด้วยล่ะมันสร้างแล้วมันมีความเข้าไปร่วมในสิ่งนั้นน่ะฉะนั้นจิตมันสร้างอะไรได้แล้วก็มีความอะไรอ่ะความสนองตามน่ะสนองตามนั้นว่าเอ๊ะทำไมน้ำลายเราไหลละแค่คิดน้ำมะนาวเนี่ยเราก็น้ำลายก็เริ่มไหลออกมาทั้งที่ว่ามันเป็นภาพที่เราพูดเฉยๆมันยังไม่มีมะนาวตรงนั้นเลยอันนี้ก็เหมือนกันอุปมาเหมือนว่าการสร้างภาพทั้งหมดมันมีน้ำหนักได้มันมีเบาได้มันมีหนักได้มันมีรู้สึกได้มันเป็นการสร้างภาพของจิตเราก็ให้เอาตามเป็นจริงใกล้เคียงที่สุดก็คือว่าพอเราไม่ต้องสงสัยว่าทำไมต้องหนักตรงนั้นนี้เพราะมันสร้างทุกอย่างได้สร้างเราหัวเราะได้สร้างให้เราร้องไห้ได้สร้างให้เรารักได้สร้างให้เราโกรธได้มันยังทำได้เลยมันเป็นโลกของความคิดที่ทำให้เรานี่คอยตามแล้วมีผลตามด้วยก็ไม่เป็นไหนไม่เป็นไหนคือตอนนี้หนูรู้สึกว่าเหมือนหนูเป็นทั้งผู้นำแล้วก็ผู้ตามบางทีเป็นผู้นำก็เหมือนสอนอะไรเงี้ยแต่บางทีก็เป็นผู้ตามเหมือนรู้สึกอึดอัดมากเหมือนเราจะถูกระบบอะไรไม่รู้อะคอยติดตามสั่งสอนทุกอย่างแบบว่าจะกินยังต้องแบบเธอกินเข้าไปเนี่ยคือเหมือนต้องทำความรู้สึกว่าเราความยินดีในการกินกับที่ไม่ยินดีที่ไม่ได้กินอ่ะมันต้องเท่ากันเพราะเธอไม่เคยได้กินอะไรคือมันทำให้รู้สึกว่ามันทำอะไรมันก็ไม่สะดวกพอจะกินเนื้อสัตว์มันก็จะเริ่มละเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เกิดมาให้เรากินนะมันจะเหมือนกับว่ามันทำอะไรไม่ได้เต็มที่เหมือนเขาจะคอยอบรมสั่งสอนเราแล้วก็เหมือนกับจะบอกเราว่าเนี่ยแสงเนี่ยมันเป็นของเราเราจะต้องเอาจิตอยู่ในตัวห้ามเอาจิตออกไปนะแล้วเราต้องเอาแสงของเราคืนมาคือพอหนูจะส่งเขาก็จะเหมือนกับประมาณว่าห้ามออกไปนะแสงมันเป็นของเราเธอต้องไปเอาคืนมาโลกมันเอาแสงของเราไปก็คือพิจารณาตาไปเนี่ยแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ร้องไห้เขาก็บอกว่าเออเราถูกหลอกแล้วเหมือนกับว่าความจริงแล้วโลกมันมืดนะมันไม่ได้สว่างอะไรแบบเนี้ยซึ่งพอบอกอย่างนี้หนูก็จะเริ่มงงแต่ก็แบบคือแล้วคือแล้วมันจะจริงไหมมันจะเชื่อได้ไหมแต่หนูก็เลยไม่รู้จะถามใครคือเราตรงนี้เนี่ยบางครั้งเราฐานะเป็นผู้ตามบางครั้งเราฐานะเป็นผู้นำเพราะว่าอะไรเพราะเรากับจิตเนี่ยต่างคนต่างไม่รู้มาก่อนคราวนี้จิตเองก็ดื้อด้านเราก็เป็นผู้ยังไม่เข้าใจในตัวเองเหมือนกันว่าเราจะไปทางไหนดีหรือว่าจะไปถูกหรือไปผิดอะไรดีฉะนั้นเรากับจิตเนี่ยต่างคนต่างอยู่ในตกภาวะที่ยังหลงแต่ที่นี่เรารับคำสอนมาจากคนอื่นอีกทีเช่นว่าคำสอนพุทธเจ้าถูกถ่ายทอดโดยอุบาอาจารย์อย่างเงี้ยรับมาทีแล้วก็ไปสอนจิตอีกทีเราก็เลยเป็นฐานะว่าบางครั้งเราก็เป็นผู้นำบางครั้งเราก็เป็นผู้ตามนำในที่นี้ก็หมายถึงรับคำสั่งสอนจากคนอื่นมาอีกทีให้เราทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ทางตัวเองก็ยังไม่เคยทำมันก็เลยเป็นแต่ที่นี่ว่าเราพิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยแสงสว่างต่างๆเนี่ยมันจะมีหรือมันจะหายเนี่ยเราไม่ต้องใส่ใจนักมากนักถ้าจิตเราอยู่ในอาการ32เรายังไงแสงก็ต้องกลับมา
แต่กลับมาอย่างไรเราก็รับรู้อย่างเดียวไม่ใช่แสงนั้นจะมีบทบาทอะไรที่ทำให้เรามากกว่านั้นก็ไม่ใช่แต่มันเป็นดอกไม้ข้างทางมันเป็นบรรยากาศที่เราจะต้องมีในสัญชาตญาณของคนรู้แจ้งมันก็ต้องมีแจ้งบ้างอะไรแจ้งที่จะต้องมีสัญลักษณ์ของความสว่างบ้างแต่ทีนี้เราฐานะเรียกว่ามีหน้าที่ก็ทำยังไงจะให้ชัดในร่างกายนี้และทำยังไงจะให้กายเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของเราท่านว่ามันไม่มีตัวตนอะไรแต่เราก็อยู่ในความที่ไม่มีตัวตนนี่แหละเพื่อจะไม่ให้มันออกไปข้างนอกเพราะการออกข้างนอกนั้นเป็นทางผิดที่เราเห็นว่ามันไม่ควรที่จะเป็นนะอันนี้คือภารกิจเราตรงนี้แต่แสงนั้นมันเป็นดอกไม้ข้างทางที่เราจะต้องเจอไปเรื่อยๆเราก็รู้ไว้ใช่ว่าไปอย่างนี้คือไม่เป็นไรทำอย่างนี้แหละคือเพิ่งรู้สึกว่าความรู้สึกดูถูกเหยียดหยามอะไรคนอื่นหรือความรู้สึกไม่ดีต่างๆมันเกิดจากการที่เรามีตัวตนเยอะยกตัวตนนั่นเองทำให้เราเนี่ยเราดีกว่าเขานะเราเสมอเขานะเราเลิศกว่าเขานะมันมีร้องไห้เลยแบบแต่ทีนี้เรามาดูตัวเราเนี่ยเราลดความเป็นตัวตนลงปุ๊บรู้สึกว่าเราเป็นมิตรกับใครทุกคนเลยแม้แต่คนนั้นสัตว์ที่ต่ำต้อยเหมือนสุนัขหมาแมวหรืออะไรเราก็รู้สึกว่าเรากับเขาเสมอกันนะเนี่ยมันเหมือนลดน่ะลดฐานะตัวตนของเราที่เราเคยมีอยู่ในจิตเราเนี่ยลงไปเหมือนกับว่าเขากับเราไม่ต่างกันและเขาเป็นสัตว์ที่โง่เขลาเราฉัดฉลาดยังรังแกฉัดโง่เขลาเนี่ยมันเป็นอะไรล่ะเรานี่เกินไปนะอะไรตรงนั้นเขาก็โง่อยู่แล้วเขาจะมารู้ทำอย่างเราก็ไม่มีสิทธิ์แต่เรารู้ทำแล้วมันควรไหมที่จะรังแกเขาอย่างเงี้ยคือตอนนั้นคือหนูเป็นโรคกลัวแมลงเกือบทุกชนิดตั้งแต่เด็กๆก็เลยรู้ว่าเนี่ยมันเกิดจากการที่เรารักตนเองมากใช่ใช่แล้วคราวนี้พอมาเป็นพวกตะขาบอะไรเงี้ยแมลงที่เข้ามาอะไรพวกเนี้ยค่ะหนูก็พิจารณาไปพิจารณามาคือไปยุ่งกับมันเยอะแบบว่าลองนึกภาพให้มันน่ารักสิเผื่อมันจะน่ารักขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำไปหลายอย่างมากจนแบบดูไปดูมาแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยคือเราวันหนึ่งเราก็ต้องตายนะวันหนึ่งเขาก็ต้องตายแล้วทำไมเราต้องไปรังเกียจมันด้วยอ่ะมันเป็นเพราะอะไรคือก็เฝ้าหาว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะความเห็นเราผิดนั่นแหละเขาก็ไม่เที่ยงเราก็ไม่เที่ยงนะเราไม่สมควรคิดอย่างนี้เพราะอะไรคือไม่ได้กลัวพิษมันแต่ว่าเหมือนเราไม่ชอบหน้าตามันแล้วทำไมเราต้องคิดแบบนั้นล่ะคือความจริงของพ่อบอกหนูตั้งแต่ 5-6 เดือนที่แล้วว่าคือเหมือนกับว่าเหมือนมีคนผ่านมาคุยกับเราไม่อยากคุยก็ไม่ต้องคุยกับเขาแต่ตอนนั้นมันยังทำไม่ได้ค่ะคือพอมันมาหนูจะต้องรีบกำจัดอะไรเงี้ยกำจัดอู้ไฟเผาเลยอ่ะเผาทั้งหนูทั้งมันอ่ะทั้งที่เป็นศพอยู่นะศพก็ไม่ให้กินอ่ะแต่พอมาตอนนี้เรารู้สึกแบบสงสารแล้วก็แบบคือหนูก็งงกับตัวเองแต่มันก็ไม่ค่อยออกมาแล้วนะคะแต่ออกมามันก็คือไม่ได้รู้สึกเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะว่าจะคิดอย่างเงี้ยว่าเราก็ไม่เที่ยงเธอก็ไม่เที่ยงวันนั้นก็ต้องตายเหมือนกันโอ้รู้สึกเมตตามันเกิดเยอะมากเลยค่ะเยอะเพราะว่าเราคิดหรือว่าเขาอยากจะเกิดเป็นสัตว์ที่น่าเกลียดเขาเองเนี่ยเขาอยากเป็นหรือเราอยากเป็นไหมล่ะเงี้ยแต่เขาเป็นลองแปลงร่างเป็นเขาด้วยแหละนั่นแหละคือทำเป็นหลายอย่างมากที่เขาไม่อยากเป็นแล้วเมตตามันจะเกิดมาแล้วเมตตาตัวนี้จะไปละพยาบาทของเราหรือโทสะของเราให้ลดน้อยลงฉะนั้นเราการพิจารณาตัวเนี่ยมันทั้งได้รังคะราคะโทสะโมหะมันได้หมดเลยมันเป็นรากเหง้าเดียวกันรากเหง้าเดียวกันมันมาทั้งตรงรากเหง้าที่นี่หมดเลยไม่ใช่ว่าละทางกามอย่างเดียวไม่ใช่มันทั้งโทสะมันต้องโมหะฉะนั้นมันถึงว่าตัวเราทั้งหมดเนี่ยมันรวมศูนย์รวมของกิเลสทั้งหมดเขาเรียกว่ามูลกรรมฐานรากเหง้าของกรรมฐานทุกอย่างก็คือผมขนเล็บฟันหนังนี่เองค่ะมีเท่านี้ค่ะหลวงพ่อกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็โทรมาร่วมรายการเนาะก็ถือว่าทุกคนก็ได้มีส่วนร่วมแล้วก็มีการทดลองทดสอบว่าที่เราสอนไปนั้นทำแล้วมีผลดีอย่างไรอยากจะให้แสดงออกมาว่ามันผิดถูกอย่างไรไม่เข้าใจตรงไหนเราถือว่ารายการนี้เป็นรายการที่เกาะติดในการที่ทุกคนเบื้องหลังของการทำที่ส่งผลงานมาทำให้เราได้เห็นว่าทำไปแล้วทุกคนก็จะต้องก็มีวิจารณญาณของตัวเองที่ทำแล้วรู้สึกเป็นยังไงกิเลสเราลดมากไหมถ้าทุกอย่างเป็นไปเพื่อทางที่ถูกต้องเนี่ยก็คือกิเลสต้องลดแน่และจิตเราก็จะเปลี่ยนแปลงนะราคะโทสะโมหะเราก็จะเบาการที่เรารังเกียจหรือว่าเราไม่พอใจอะไรตัวตนของเราก็จะลดลงเยอะเลยทำให้เรานี่เป็นคนใหม่ขึ้นมาปรับความเห็นของเราให้ถูกขึ้นเพราะความเห็นของเราผิดมาตลอดเข้าข้างตัวเองนะเห็นแก่ตัว
มันเป็นสัญชาตญาณของคนเรามีชีวิตทุกคนเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็มีสายเข้ามาพอดีนะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดอุดรธานีครับจากโยมสมทรงเจริญพรจ่าโยมค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมสมทรงเป็นยังไงบ้างอ่ะก็จะรายงานบอกหลวงพ่อฟังนะเจ้าค่ะคือที่โยมโทรมาเนี่ยเพราะว่าโยมปฏิบัติจิตขอกายได้10กว่าปีแล้วทีนี้ที่สัมผัสได้ที่สุดก็คือจิตโล่งโปร่งเย็นจ้าค่ะชัดมากสบายแล้วก็เราจะสัมผัสกับพระดังบุญค่ะอยากให้ญาติธรรมมั่นใจลองปฏิบัติดูแล้วคุณจะสัมผัสพลังบุญมันแรงขนาดไหนมันชัดเจนมากจ้ะค่ะทีนี้มีอายุ80กว่าปีนี่แหละค่ะอยู่ใกล้บ้านโยมเขานั่งสมาธิแบบฌานไงตอนนั้นที่โยมนั่งสมาธิแบบฌานเห็นนรกสวรรค์เห็นชาติโน้นชาตินี้เห็นเรื่องของคนอื่นนอกกายลูกโยมกำลังเขียนกำลังคิดอยู่นั่งคิดอยู่จะทำยังไงทำยังไงดีพอดีเปิดทีวีเจอหลวงพ่อพอดีติดตัวพี่ที่แล้วไหนจ้ะค่ะโยมก็ว่าโอ้ถือว่าเป็นบุญมากเสร็จแล้วมาเห็นคนแก่อายุ80กว่าปีน่ะค่ะเข้าฌานดูแต่คนอื่นพอนั่นก็พูดติคนโน้นคนนี้อะไรว่าปฏิบัติไม่ดีแบบโน้นแบบนี้คนฌานนี้เขาจะดูนอกตัวใช่ไหมจ้ะค่ะใช่นอกตัวใช่ก็ติคนโน้นติคนนี้แต่สำหรับพิจารณากายอย่างโยมเนี่ยไม่อยากคุยกับใครเลยใช่จะดูแต่ตัวเองไม่เกี่ยวกับคนอื่นทีนี้โยมว่าจะทำยังไงดีก็เลยเอาหนังสือหลวงพ่อไปให้ดูแล้วก็เอาเทปหลวงพ่อไปให้ซีดีนะเจ้าค่ะให้เสพดูพอท่านมาปฏิบัติกับหลวงพ่อเชื่อไหมหลวงพ่อโยมดูท่านไม่พูดให้ใครเลยนิ่งอย่างเดียวเจ้าค่ะโยมก็เลยโอ้ยสาธุโยมช่วยได้แล้วเจ้าค่ะแล้วทีนี้พูดถึงพลังบุญนะเจ้าค่ะแล้วก็มีคนนึงมาปฏิบัติกับโยมนี่เลยพอมาถามก็พูดให้ฟังหมดอธิบายให้ฟังหมดทุกอย่างตอนนั้นลูกเขายังเรียนอยู่มัธยมนะ10กว่าปีที่แล้วเขาอธิษฐานอยากให้ลูกเขาเป็นครูค่ะเจ้าค่ะทีนี้ได้ทำงานเป็นครูทั้งสองคนนี่คือพลังบุญนะเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วอีกคนนึงลูกเป็นพนักงานอยู่โรงพยาบาลเขาก็อธิษฐานให้ลูกได้เป็นข้าราชการพลังบุญช่วยเขาเขามาหาเขาดีใจลูกเขาได้เป็นแล้วเจ้าค่ะพลังบุญจากการที่จิตเกาะกายนี่แหละเจ้าค่ะไม่ได้ทำอะไรมากเลยพอจิตเกาะกายแล้วเราจะไม่กล้าพูดให้ใครเลยใครจะทำดีไม่ดีไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยมันเกาะกายอย่างเดียวเจ้าค่ะทีนี้สำหรับโยมเนาะตอนนั้นอะโยมอธิษฐานให้ลูกเนาะได้เป็นผู้จัดการระดับประเทศลูกชายว่าแม่น่ะอธิษฐานยังไงเวอร์เกินไปมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าลูกไม่ได้จบจากเมืองนอกเอาไปเอามามีบริษัทหนึ่งเอาเอ่ยชื่อก็ได้ดารี่เขาให้เงินเดือน 200,000 ให้เป็นผู้จัดการระดับประเทศทีนี้ลูกชายเลยพูดเล่นๆลูกจะได้เงินเดือนสัก 200,000 นะแม่ลองอธิษฐานให้ลูกหน่อยทีนี้โยมก็มาอธิษฐานได้8เดือนเจ้าค่ะมีบริษัทใหม่มาติดต่อให้ 200,000 เจ้าค่ะลูกก็เลยพูดแย่ลูกชายว่าทำไมไม่บอกแม่ให้ว่า 250,000 ก็เลยพูดอย่างนี้เจ้าค่ะพูดถึงพลังบุญมันมีจริงๆเจ้าค่ะอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเราจะได้มาแบบง่ายดายเจ้าค่ะมันเหมือนกับว่ามันแรงจริงๆเจ้าค่ะขนาดถึงว่าเราไปจะก่อนเนาะตอนลูกตอนโยมปฏิบัติแบบฌานมันไม่ค่อยมีพวกสัมภเวสีมาขอส่วนบุญเท่าไหร่นะจ๊ะแต่พอมาจิตกว่ากายแค่นั้นแหละโอ้ยสามีกินโน่นกินนี่มาขอส่วนบุญแทนให้ตาก็หายเจ้าค่ะคนมีบุญก็เหมือนคนมีเงินนั่นแหละคนมีบุญก็เหมือนคนมีเงินน่ะคนก็ห้อมล้อมเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วก็มีคนปฏิบัติตามด้วยเจ้าค่ะหลวงพ่อนี่โยมดีใจแล้วมีผู้หญิงสองคนมาจากอุบลไหมเจ้าค่ะมาขอเป็นลูกศิษย์พร้อมกับโยมเลยโยมเลยว่าโอ้ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกให้ฟังหลวงพ่อเทศปฏิบัติตามหลวงพ่อดีกว่าอันนี้ยังไม่ถึงว่าจะเป็นอาจารย์ใครได้หรอกโยมละอายเขาไหมทีนี้มันก็ไม่ทราบนะคะคือมีคนหนึ่งลงมาก่อนใช่ไหมเขาเลยมาคุยด้วยแล้วคนที่สองตามมา
าเลยมาถามโยมว่าจะทำยังไงล่ะคุณแม่ก็ถามนะโยมก็เลยบอกว่าอย่างคุณแม่นี่นะไม่ต้องไปนินทาคนอย่าไปพูดคนดูถูกคนก็ปฏิบัติก็จิตเกาะกายแล้วพลังบุญมันจะมาเองก็พูดอย่างนี้แล้วคนที่มาก่อนเขาว่าโอ๊ยไม่ได้พูดนินทาให้ฟังนะอะไรนี่นะมันถูกหมดเลยเขาร้องไห้เลยหลวงพ่อมันทำไมถึงไม่รู้นะพูดออกไปแล้วมันถูกหมดทีนี้อาทิตย์ที่แล้วนะโยมไปนอนอยู่วัดหนึ่งเจ้าค่ะแต่จริงๆแล้วโยมก็ไม่อยากจิตเกาะกายตลอดนั่นแหละแต่พอดีไปนั่งอยู่พระรูปหนึ่งโยมก็ไม่รู้จิตมันอยากจะพูดนะเจ้าค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์อย่างนี้ทำไมกิเลสมารมันมาเยอะนะก็ว่าอย่างนี้ผู้สาวสาวเนี่ยเขากำลังหลงรักมากๆเลยแล้วพระอาจารย์จะสู้กิเลสได้ไหมก็เลยว่าพูดอย่างนี้ก็เลยเขาเลยยอมรับหมดเลยเจ้าค่ะทำไมโยมแม่รู้ไม่รู้ในจิตนี่แหละก็เลยว่าทีนี้โยมก็เอาหนังสือหลวงพ่อนี่แหละให้ดูและพิจารณาดูหนังสืออันนั้นน่ะพิจารณากายนะเจ้าค่ะให้ไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าแล้วฝากไม่คืออยู่ที่โน่นดูแลพระอาจารย์รูปนี้ด้วยไม่รู้สงสารนะเจ้าค่ะทีนี้ผ่านโยมไปนอนอยู่วัดนั้นสัก4คืนมาคือนอนได้2คืนแล้วมาเจอพระอาจารย์อีกก็เลยพูดว่าพระอาจารย์เวลาผู้สาวมาวัดนี่ทำไมถึงดีใจถึงจะออกหน้าออกตาเป็นขนาดนั้นแต่โยมไม่เห็นหน้าแต่จิตโยมนะเจ้าค่ะมันออกมาอย่างนั้นก็เลยพูดไปเลยทีนี้พระอาจารย์ทำไมโยมแม่รู้เขามาจริงๆพูดอย่างนี้แหละเจ้าค่ะทีนี้พอเสียงโทรศัพท์กับพระอาจารย์รูปนั้นดังนั่นเขาโทรมาแล้วจริงๆอะโยมแม่เขาโทรมาจริงๆอย่างนี้นะมันเหมือนกับว่าเราพูดอะไรมันออกมาจะไปถึงลูกก็เลิกทานมานานแล้วทำไมเหมือนกับว่ามีทานมาแฝงๆอยู่ทีนี้มีวันหนึ่งโยมจะไปนอนอยู่ริมโขงเจ้าค่ะตื่นเช้าขึ้นมาจะออกเดินทางบอกลูกว่าอย่างนี้แหละบอกลูกสาวว่าถ้าแม่ตายในท่านั่งสมาธิให้เผาท่านั่งเลยนะพูดอย่างนี้แล้วโยมก็เลยไปก็ตอนสมัยทำฌานอยู่ก็เคยนรกเราก็ไปแล้วสวรรค์เราก็ไปแล้วทำไมเมืองบาดาลเราไม่เคยไปอย่างนี้นะพอหกทุ่มกว่าทำสมาธิหลวงพ่อมันเคยออกหลายครั้งแล้วเราก็รู้ว่าจะออกตอนไหนใช่ไหมจ๊ะคะหลับตาทีมันก็มันตรงหน้าผากมันจะหมุนเหมือนเคยออกทั่วไปแล้วค่ะเสร็จแล้วหัวข้างซ้ายมันออกก่อนระหว่างใจทิพย์ออกข้างซ้ายมันออกไปแล้วโยมบอกว่าคิดถึงตอนที่คุยกับลูกก็เลยไม่ไปพยายามมันลืมตามไม่ขึ้นนะหลวงพ่อถ้าถึงขนาดนั้นพยายามต่อสู้ประมาณ30นาทีจะสามารถลืมตาได้ว่าไม่ไปเหนื่อยเลยจ้ะค่ะหลวงพ่ออันนี้ก็ปล่อยไปก็ลงนู่นน่ะบาดาลมีเรื่องจะรายงานแค่นี้แหละจ้ะค่ะหลวงพ่อสาธุจ้ะค่ะสาธุเนาะสาธุก็โมทนาสาธุทำต่อไปเนาะก็ถือว่าก็สาธุก็ถือว่าโยมสมทรงก็เป็นผู้ทำสมาธิมาก่อนมากมายก็คือฌานแล้วก็ทำแล้วก็แทบจะเห็นมากมายเห็นอะไรจนที่ว่าไม่เป็นตัวของตัวแล้วล่ะเขาเรียกจิตมันออกรู้ออกเห็นนั่นเองนะแล้วก็ต่อมาก็มาทำอย่างที่ตมาแนะนำก็ถือว่าทำแล้วก็เริ่มอยู่ในตัวเราฉะนั้น การที่เราเห็นตัวเองเนี่ยมันจะมีจุดยืนของตัวเองยังไงก็เป็นตัวเองอยู่อันนี้เราจะไปข้างนอกหรือจะไปข้างในเนี่ยไปได้ทั้งนั้นนะเราจะไปก็ได้เราจะไปเมืองบาดาลก็ได้แต่เราไม่อยากไปก็ไม่ไปได้แล้วก็อยู่ที่เราว่าต้องการอะไรที่ไปไหนเพราะจิตเรามาสามารถไปได้ทุกอย่างแต่ว่าเราจะไปไหมนั้นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็อย่างที่การทำอย่างนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกการไปของเราหรือเลือกการทางเดินของเราได้สบายจะเข้าฌานก็ได้จะออกฌานก็ได้จะอยู่กับญาณก็ได้แล้วเราจะออกรู้ก็ได้จะไม่ออกรู้ก็ได้มันสามารถที่ว่ามันคอนโทรลได้ฉะนั้นถ้าเราฝึกนี้อย่างชำนิชำนาญได้เนี่ยมันก็เป็นที่เขาเรียกว่าจิตเราอยู่ในอำนาจของเราไปหมดเลยสามารถที่ว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าบุคคลที่ปั้นดินแล้วเนี่ยดินนวดดินแล้วเนี่ยจะปั้นอะไรก็ได้อยู่ที่ความพอใจของเรานะครับอันนี้ก็ขอโมทนาสาธุนะทำต่อไปก็แล้วกันครับขอการพ่อครับมีสายข้าวชลบุรีครับโยมทาเจริญพรจะโยมฮัลโหล
ค่ะหลวงพ่อค่ะโยมพาขอนมัสการหลวงพ่อค่ะชลบุรีค่ะเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างอ่ะก็ดีขึ้นมากมากเลยค่ะก็โยมก็ขอพระคุณหลวงพ่อมากมากอยู่บ้านเนาะอยู่บ้านเหมือนเดิมเนาะค่ะอยู่บ้านเหมือนเดิมอยู่บ้านเหมือนเดิมแต่ได้ไปวัดมาวันหนึ่งก็ดีเราเป็นวันมุติตาวัดขาแตงอ่อนพระอาจารย์สุขทิพย์ก็ไปโยมได้เคยไปปฏิบัติเริ่มต้นที่นู่นมาก็นานเจ้าค่ะหลวงพ่อก็ดีมากเลยแล้วตอนนี้โยมก็พอจะเข้าใจแล้วค่ะที่หลวงพ่อได้สอนเกี่ยวกับการปฏิบัติแต่เฉพาะโยมเนี่ยมันเยอะความที่รู้ผิดความที่รู้ผิดรู้ถูกแล้วก็รู้ผิดมันจะเยอะกว่าความที่รู้ถูกแล้วก็โยมก็ได้ตอนนั้นโยมก็ต้องขอเข้ามาหลวงพ่อที่ว่าโยมได้เจอหลวงพ่อแต่ก็ไม่ยังไม่มาปฏิบัติจริงจังอ่ะก็คงเป็นเพราะว่ายังเป็นกรรมอยู่แล้วทีนี้โยมก็มาปฏิบัติจริงจังกับที่หลวงพ่อได้สอนก็มีความคืบหน้ามากมากเลยค่ะมากมากจนโยมเนี่ยพิจารณาที่มีทำเนื่องด้วยภาพปกที่ของปกของการพิจารณาร่างกายอ่ะที่ของหลวงพ่อนะคะค่ะอะไรตัดจากปัญจปะกรรมฐานนะตัดจากปัญจกะกรรมฐานค่ะโยมก็นี่ก็โอ้โหมันเป็นไปได้ไหมเนี่ยเพราะก่อนนี้โยมนี่ก็พิจารณาลำไส้ทั้งในท้องทั้งหูทั้งมันสมองอะไรอย่างเงี้ยนะจนก็พอสมควรนะคะก็กระทั่งเห็นกระดูกขาวกระทั่งอะไรก็พอสมควรมาแล้วจนโยมมาพิจารณาไอ้เนี่ยกระโหลกอ่ะมันถอดได้นะฮะหลวงพ่อถอดได้เหมือนคำที่ว่าภาพหน้าปกที่หลวงพ่อทำภาพมาถอดแล้วก็ถอดได้แล้วโยมก็นิ่งๆก็ดูเข้าไปนะก็ถอดแบบตัวเนี่ยถอดแบบเป็นไส้ถอดแล้วมันยกระดับออกมาได้นะอาโยมก็คือมันจะปฏิเสธไม่ได้อ่ะคือจะลุกหรือจะหนีอะไรก็ไม่ได้ใช่จำนวนตัวหลักฐานค่ะจนถึงข้างล่างจนถึงแต่ไม่ชัดเจนเหมือนกับภาพของที่หลวงพ่อได้ทำนะคะจนโยมโอ้โหอะไรนั่นเหนือโลกเลยจนคิดว่าโอ้โหเป็นไม่ได้ยังไงแล้วพอทำแล้วเนี่ยก็จะมีแสงเข้ามาในตัวเนี่ยยับแล้วก็ทั้งตัวด้วยอะค่ะธรรมดาแสงเนี่ยจะเกิดทุกคนด้วยเกิดทุกคนค่ะแล้วก็โยมก็มานึกโอ้โหมันเป็นคำที่แบบเกินฝ่าที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของของมนุษย์ทั้งโลกนี้นะโยมก็ได้เฝ้าแต่คิดว่าโอ้โหแต่โยมก็เชื่อแล้วก็ดีมากฮะจากการปฏิบัติทีนี้โยมก็ไม่มีอะไรที่จะถามมากไปกว่านี้เพราะว่าโยมก็พอจะรู้ที่ว่าที่หลวงพ่อได้สอนครูบาอาจารย์ได้สอนแต่ละระดับของทุกพ่อองค์ก็คือบางทีก็จะแตกต่างกันเพราะว่าคนที่ปฏิบัติมาก็ยังไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันทุกคนก็แต่ก็โยมก็มาถึงระดับที่หลวงพ่อเนี่ยได้สอนโยมก็เข้าใจแล้วโยมก็ตรงเนี้ยช่วยโยมมากพระโยมเป็นที่หลวงพ่อบอกจิตส่งออกนอกอะจนโยมเหมือนแบบหลุดนะฮะหลวงพ่ออืมแล้วเป็นไรตั้งใหม่เลยหลุดก็ตั้งใหม่ธรรมดาค่ะมันก็มีบ้างนั่นแหละค่ะจนเหมือนโยมเห็นอะไรโอ้เยอะแยะไปหมดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนี่ยมันเยอะแยะจนโยมเนี่ยเบื่อเรื่องของอดีตอะไรนะโอ้โยมเบื่อก็จนโยมไม่รู้จะทำยังไงก็มาได้การปฏิบัติที่ว่าพิจารณาตัวเนี่ยมันได้ผลจริงๆค่ะได้ผลค่ะได้ผลจริงๆจากที่มันเป็นมีวิญญาณก็แล้วแต่เราเคยต้องใช้วิบากกรรมกันมาเนี่ยพอพิจารณากายเนี่ยเขาจะไม่อยู่เลยเราจะเห็นแต่ของของเราที่มันเป็นเรื่องที่จริงที่ว่าเกิดแก่ตายนะคะหลวงพ่อ
มันเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะแล้วก็ค่ะดีมากแล้วเมื่อคืนเนี่ยโยมก็ฟังเทศที่หลวงพ่อได้เทศนะคะได้เทศแล้วก็ที่ได้เทศที่ได้เทศมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณหกโยมก็นึกว่าโหหลวงพ่อยังบารมีนี่ไม่ธรรมดาหลวงพ่อนี่บารมีมากจริงๆแบบมีแนวทางนั้นเอามาเทศแนวทางนี้เอามาเทศจนแบบแจ้งจนเหมือนแบบว่าให้โยมให้โยมบอกมาสิว่าโยมจะเอาแบบไหนถ้าเขาพูดกันตามธรรมดานะหลวงพ่อก็เทศแจ้งหมดเพราะว่าโยมก็เชื่อแล้วว่าพอเกิดมาเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวตนนะเท่าที่จริงแล้วนะไม่ต้องไปคิดอะไรมันเยอะหรอกมันก็เกี่ยวกับวิญญาณที่หลวงพ่อบอกว่าตนนะเดี๋ยวก็มันก็ตายไปเผาไปดินน้ำไฟลมมันก็คืนเข้าไปก็เหลือแต่วิญญาณที่จะต้องไปเกิดวิญญาณไม่ดับพอวิญญาณไม่ดับมันก็ไม่มีร่างกายมันก็ไม่มีธาตุขันธ์ยอมก็ยิ่งแบบมันใจฟูนะที่ว่าเชื่อแล้วอยู่ก็ต้องสำรวมก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติเนี่ยไม่มีอะไรที่จะเหนือคุณค่าไปมากกว่านี้ค่ะนี้ว่าโยมก็ขอก็โทรมาร่วมรายการเนาะค่ะก็จะรายงานหลวงพ่อว่าในโยมทำเนี่ยก็คืบหน้าไปได้เยอะแล้วก็หลวงพ่อก็มีพระคุณอย่างมากๆที่ว่าโยมเหมือนกับคืนชีวิตใหม่ให้กับโยมในการปฏิบัติแล้วก็โยมก็ได้เชื่อว่าอีกหลายคนที่ปฏิบัติมาแต่ว่าบางทีเนี่ยไปในทางผิดไปเชื่อเกี่ยวกับเรื่องทางมิจฉาทิฏฐิที่มันเป็นอุปกิเลสของตัวเองเนี่ยพอจะเริ่มปฏิบัติแล้วเนี่ยพอจะเริ่มบารมีแล้วจะมาแห่งทางพ้นทุกข์เนี่ยมันจะมีเข้ามาเนี่ยไอ้กรรมเวรที่เราเคยไปทำเขาไว้เนี่ยทีนี้โยมก็มาได้หลวงพ่อแล้วก็ครูบาอาจารย์หลายๆท่านตั้งแต่เริ่มต้นมาโยมก็ขอบพระคุณอย่างมากๆเลยค่ะแล้วก็โยมก็มันสูงขึ้นก็โยมก็มาได้ของหลวงพ่อเนี่ยที่หลวงพ่อได้สอนเนี่ยอย่างมากๆเลยแล้วก็เท่ากับคืนชีวิตใหม่ให้กับโยมขอบพระคุณหลวงพ่อมากจ้าค่ะโยมก็ขอนมัสการหลวงพ่อสาธุนะสาธุก็ทุกคนก็เริ่มทำแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ทุกคนได้ก็เราก็มีวิจารณญาณมีสติปัญญาที่จะพิจารณาว่าเราทิศทางที่เราเปลี่ยนแปลงนั้นทิศทางเป็นทิศทางที่ดีไหมเมื่อเราทิศทางที่ดีรู้สึกว่ากิเลสเราเบาก็ถือว่าเราไปทางถูกฉะนั้นการที่เราจะรู้ว่าถูกหรือผิดเนี่ยมันก็ต้องมีสัญญาณบ่งบอกให้เราทิศทางนะที่จะให้เห็นว่าแนวทางที่เรามานำมาอบรมปฏิบัตินั้นจะเป็นทิศทางที่จะไปทางไหนดีแนวโน้มของการที่จะเป็นไปทางที่ดีเราก็ถือก็มั่นใจถึงแม้ว่าเรายังไม่ถึงสูงสุดของการเดินทางก็ตามแต่การเดินทางระดับหนึ่งก็ฉายแววให้เราเห็นว่าเราดำเนินมาถูกต้องแล้วเพราะทิศทางต่างๆดูว่ามันมีแต่เรื่องดีกับดีถ้าไม่อย่างนั้นแล้วการไม่นึกเลยว่าการที่เราจะมาเห็นผมคนเล็บฟันหนังเห็นตัวเองเนี่ยมันจะมีความวิเศษวิโสขนาดนี้ไม่นึกว่าอะไรที่มันแหลมลึกหรือว่าลึกซึ้งมันอยู่ตรงนี้หมดไม่นึกว่ามันจะมีนะมันก็มีอยู่ในนี้ไม่น่าเชื่อว่ามันมีได้อย่างไรนะครับก็มีสายเข้ามาเนาะขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดสุโขทัยครับโยมสุนทรเจริญพรใจโยมครับกล่าวขอการสวัสดีอาจารย์นะครับเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยขอขอบพระคุณมากๆที่ผมได้หนังสือของพระอาจารย์ตั้งแต่เดือนมีนาปี60นี่ผมโทรมาครั้งที่2ครั้งที่2เนาะเป็นไงบ้างแล้วมีอะไรถามไม่สงสุดยอดมากมากถ้าผมไม่ได้การปฏิบัติของพระอาจารย์นะรู้สึกแย่แน่แน่พอผมได้รับหนังสือของพระอาจารย์วันเดือนมีนาเมื่อปี58ผมได้รับอุบัติเหตุหนักเป็นเกือบตายตายไม่ตายก็พิการมันล็อกอยู่แค่นั้นแต่ผมก็รอดมาได้แต่ปี60ผมได้ชมรายการของพระอาจารย์แล้วก็เอามาศึกษาแล้วมาที่2เดือนกรกฎาคมปี 6ถึงนั่นแหละผมก็จะเข้าบวชแก้บนทีนี้แฟนผมอ่ะต่างกัน11ปีแต่ปีนี้ตอนที่45เขาก็เริ่มจะแต่งตัวเริ่มจะมีชุดนั่นแหละผม
ปฏิบัติของหลวงพ่อไปแล้วตอนจะบวชแค่บนเพื่อนบอกว่าเพื่อนมาคุยหน่อยว่าแฟนผมเนี่ยกำลังมีคิดแล้วนะเขาว่าอย่างนั้นผมก็ศึกษาหนังสือของพ่ออาจารย์แล้วบอกว่าไม่เป็นไรเราขอบวชแก้บนก่อนเรื่องหลังช่างเขาขอให้เข้าที่สมบทแก้บนก่อนช่างเขาเถิดถึงที่สองกรกฎาผมก็บวชเอาพรรษาด้วยระหว่างไรพรรษาเนี่ยมีข่าวเรื่องแฟนผมมาตลอดว่ามีคิดบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างเขาก็ไปปรึกษาที่วัดเลยญาตินะบอกเลยว่าไม่เป็นไรเธอถ้าเรื่องจริงก็เรื่องเขาแต่ผมก็จะอยู่ในนี่แหละเพราะว่าแฟนก็บอกว่าเขาจะออกไปทำงานเลี้ยงลูกคนเดียวผมก็ว่ารอให้ศึกก่อนแล้วค่อยตายเพราะผมไม่ปฏิบัติตามของพระอาจารย์แล้วเรื่องนี้มันไม่น่าเสียดายเลยอย่างนั้นพี่บอกขอบคุณมากนะแล้วผมรอรับปฏิทินหนึ่งเดือนเพราะว่าผมติดมาผมแรกคิดว่าจะไม่ติดจะหนีออกไปที่ไกลแต่พ่อของป่วย3วันแล้วลูกชายก็ยังเล็กอยู่แค่ม.1อยู่ผมแรกจะหนีคิดมาคิดไปออกมาสู้ปัญหาดีกว่าหลายคนชาวบ้านบอกว่ามาได้ตีกันแน่ทำร้ายกันแน่แต่โทษทีไม่มีอะไรกันเลยอยากจะไปก็ไปผมก็ว่าอย่างนั้นนะครับขอขอบคุณมากที่ว่าสิ่งนี้ปัญหาของทุกคนมันจะมีเรื่องอยู่ที่ชายเนี่ยมันจะมีทะเลาะกันแน่แต่ผมได้ศึกษาของพระอาจารย์แล้วมันติดได้สบายจะออกขอบพระคุณมากมากครับมันผ่อนคลายหมดปัญหาเรื่องอื่นจะยิ่งตามมาเรื่องโกรธอารมณ์โกรธเนี่ยผมขอขอบพระคุณมากแต่ก่อนผมเป็นคนใจร้อนแต่เดี๋ยวนี้มันเอาอยู่มันเอาอยู่มากเพราะว่าการหนังสือเล่มเดียวนี่แหละนี่เล่มเดียวนี่แหละผมเคยศึกษาก็นะครับว่าการนั่งสมาธิมาก่อนตั้ง20ปีก่อนผมเคยนั่งแล้วตัวมันจะลอยขึ้นจะต่ำลงแล้วผมก็กลัวอยู่แต่การปฏิบัติของผมเดี๋ยวนี้ผมไม่เอาอย่างนั้นเลยผมไม่นั่งเลยนะน่าได้ไม่เป็นไรแต่กินเดินนอนถ่ายเนี่ยจะจับตัวเองเวลานอนถ้าตอนเย็นเนี่ยผมจะอยู่ทำงานกับเพื่อนแล้วทานสุรานอนก็คือนอนแต่ถ้าเมื่อไหร่ตีสามตีสี่ที่นอนไม่หลับตรงนั้นแหละผมก็จะพิจารณาตายเลยนอนนี่แหละเพราะผมคิดว่าเวลาตายผมต้องนอนตายภาพที่หลวงพ่อให้นาฬิกาและเสร็จแล้วจุดแล้วหยุดแล้วก็จะเริ่มนับเล็บซ้ายเล็บขวาลายนิ้วมืออะไรยังไงพอมันนิ่งไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นผมไม่อยากจะเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะผมนอนหงายช่วงเดือนนี้ช่วงประมาณ6-1นี่พอแฟนผมเลิกกันเงินคนที่สามผมเดือนกุมภาจากนั้นมาผมไม่เรื่องหญิงเรื่องชายนี่ผมปฏิเสธตลอดมีทั้งนอกมีทั้งในแต่ข้างในกระเรื่องของเขาเจอกันแน่การปฏิบัติของพ่อจะไม่พ่อจะรับนี่นะมันเป็นยอดมากพอผมนอนหงายเจนากายตอนนี้มุ้งก็ไม่ใช่มุ้งหรอกสังสีก็ไม่ใช่ครับแต่มันเป็นดวงเดือนดาวล้อมเดือนเลยผมเห็นแล้วก็นึกถึงคำของหลวงพ่อว่าให้เจนากายอย่างเดียวให้กระจายเลยครับปฏิเสธแล้วคืนที่สองจ้องอีกหนึ่งดวงสองดวงสามดวงจะจ้องให้เป็นมันจะเป็นดวงเดือนแล้วพุ่งมาผมก็เฉยได้เพราะผมดูกายไม่ได้ดูอยู่ตรงนั้นก็มันถ้ามีบัตรประเภทสี่ใบลงหนึ่งสองสามครั้งที่สี่คือว่าเห็นว่ายันจริงๆผมก็ไม่จับผมก็จะดูกับบริกายอย่างเดียวแต่ผมนิมิตเห็นผมพ่อจรัญสามครั้งครั้งแรกเห็นที่สี่ครั้งที่สองเดินเห็นให้เห็นผมก็เอ๊ะแสดงว่าผมไปหนักเรื่องสื่อของพ่ออาจารย์มากเกินไปมั้งในครั้งที่สามนี่ขอโทษเถอะหลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องไปอินเดียหรอกดูแค่กายอย่างเดียวเหตุการณ์ตรงนี้ผมยังไม่เล่านะว่าไปเจออะไรบ้างนะครับแล้วผมเชื่อเลยว่านรกสวรรค์มีจริงๆเหมือนกับว่าทุกคนทุกวันนี้นะเรารู้ว่าเรามีจมูกแต่จะเห็นจมูกก็ส่องกระจกรู้ลูกถ้าคนปฏิบัติรู้ว่ามีนรกสวรรค์มีแต่ไม่ต่างอะไรตรงนี้เลยผมฝันว่าตายด้วยมีดประมาณกี่ครั้งตัวเองเป็นนอนเกิดอสุภะเนี่ยไม่ต่ำกว่า30ครั้งแต่ผมไม่เคยโทรเล่าในรายการเลยนะไปอย่างเดียวแต่เวลาตรงนี้ผมต้องออกมาคุยได้แล้วว่าเมื่อกี้ผมฟังผู้หญิงสองคนเมื่อกี้เองผมก็มีโอกาสได้คุยแล้วละไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อแล้วละมันอย่างนั้นนะผมเห็นนะตายด้วยมีดกระช่างถูกไฟคอกกระช่างสังขารจิตมันคนได้งั้นแต่จะออกไปมันคนห่อตั้งใจไปหาพระอาจารย์ที่เรารู้จัก
แต่มันโดนล็อกดึกวงล้อมด้วยไฟพอเรานิ่งลงล่างนิดเลยลงไปเจออะไรประมาณเที่ยงหรือมาถึงครั้งถึงห้าครั้งเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะมีโอกาสจะโทรคุยนะครับแต่ตอนนี้เอาข้าวๆไปก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าใกล้หมดเวลายังไม่รู้ครับใกล้หมดเวลายังไม่รู้นะแต่ผมบอกว่าผมเจอทุกอย่างนะผมเชื่อในเชื่อมั่นในคำสอนของท่านพ่อว่าสังขารจิตเวลานอนเนี่ยมันเชื่อได้แต่ได้คุณนั่งกับคุณก็เรื่องเขาแต่เรื่องผมนอนก็คือว่าแปลว่าเวลานอนต้องนอนตายแล้วหลับนอนเนี่ยตีสามตีสี่ผมจะเริ่มมาติดสมาทานศีลได้ผมต้องถามตัวเองก่อนว่าวันนี้ดักตัดไหมถ้าไม่ดักสมาทานศีลเกือบหมดแล้วก็พอนั่งก็เน้นเรื่องพิจารณาอสุภะไปอย่างนี้เลยเพราะว่าเกือบใกล้จะถึงข้าวใส่บาตรแล้วละ15นาทีก็นอนนอนพิจารณาต่อแค่15นาทีมันเหมือนครึ่งวันเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาตื่นมาอีกที่เวลาต่อไปหน่อยเดียวแต่ทำไมผันนานอะไรประมาณนี้แล้วครับมีตัวเองเคยเป็นเด็กกำพร้าแล้วก็ดันทานมันสุดยอดนะมากๆอย่างถ้าสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยงูเห่าตัวเท่าไหร่ก็เข้าใจงูจงอางเท่าไหร่ก็เข้าใจงูเหลี่ยมเท่าไหร่ก็เห็นแต่เกินกว่านั้นล่ะใหญ่กว่านั้นมีไหมเจอครับแต่ที่ผมแปลกมากที่สุดตั้งแต่ผมปฏิบัตินะนี่ขอถามนะว่าเวลาผมปฏิบัติกลางวันเนี่ยผมทานข้าวเสร็จก็นอนพักผ่อนกลางวันแค่กินข้าวนะผมก็พิจารณากายต่อแต่ทำแรกๆเหมือนนิ้วเนี่ยมันกระดิกเองนี่อ้าวแตกนะเข้านะเข้าพอไปดูตรงนั้นอ้าวข้อศอกขยับพึ่งอ้าวกระดูกค้างเคลื่อนมันพึ่งนั่งอ้าวทำไมมันเป็นอย่างนี้แหละแต่ทุกวันนี้มันหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นถ้าเอาแค่ช่วงผมกินข้าวแล้วนอนแค่ช่วงแค่30นาทีแค่นั้นนะครับเอาแค่นี้แหละตรงนี้ว่าสิ่งที่มันแตกมากที่สิ่งที่ผมปรึกษาเวลานอนถ้าผมนอนกลางคืนเนี่ยถ้าปกติหลับไปแต่เมื่อไหร่ผมตื่นมาตีสามตีสี่ที่นอนไม่หลับเลยแหละผมจะมาปฏิบัติละตรงนี้แหละมันจะเป็นสัญญาณว่าถ้าผมนอนมีอะไรมาสะกิดนิดๆอรู้แล้วเป็นนี้จะต้องเที่ยวเป็นอย่างนั้นนะครับนี่สิ่งแต่สิ่งที่จะแปลกมากทำไมผมฝันเห็นพระองค์พระที่นี่องค์สีดำก็จริงองค์งาขาวชมพูก็ช่างองค์สีขาวก็ช่างแต่ไม่สามารถที่จะเข้าไปกราบเรียกคำขอคารวะได้นี่สิ่งที่ผมแปลกมากทำไมอย่างนั้นเอาที่ผมเห็นฝันยอมเอาแค่นี้ก่อนเนาะเวลาบทพอดีก็งั้นแหละเพราะว่าตั้งแต่ปี60นานี่มันเกิดอะไรได้เยอะเอาแค่นี้ก่อนเนาะเวลาเราบทพอดีเนาะก็ขอโอกาสหน้าเดี๋ยวมาหาใหม่ครับเอาโอกาสหน้าก็คุยกันใหม่เนาะสาธุนะวันนี้รายการเราก็หมดพอดีนะครับขอบคุณพ่อครับก็สำหรับรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถส่งคำถามมาเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และเช่นสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับก็ขอสาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งแห่งธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเถิดโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ